สวัสดีค่ะเข้าสู่ Comment of the Day อย่างเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่4ของวันนี้นะคะถือว่าเป็นโบนนะให้กับทุกท่านนะไม่รักไม่ทำให้ขนาดนี้นะคะเนี่ย โอเคก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับกำลังใจนะคะทั้งหน้าไมค์หลังไมค์เลยขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็สำหรับท็อปิกวันนี้นะคะที่อาจารย์ตั้งใจทำให้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องคนรักหรือว่าความรักของคุณที่อาจจะมีแฟนคุณอาจจะมีคนที่เข้ามาชอบคุณในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นใครอะไรยังไงนะคะฉะนั้นเรามาดูเป็นแค่แนวทางกันเลยดีกว่านะไปอินโทรสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่1เรามาดูกันดีกว่าพี่หินท่านเลือกคืออะไรนะคะวงนี้ชื่อว่ามัลติปีเตอร์ไซด์ค่ะหรือว่าคนไทยจะชอบเรียกกันว่าปู่สมเฝ้าทรัพย์นะคะแต่ก็คือเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องการเก็บกับทรัพย์ค่ะก็คือเป็นการเสริมเรื่องเงินเรื่องทองหรือทำให้เรามีสติมากขึ้นในการเก็บเงินเก็บทองมากขึ้นหรือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวประมาณนี้นะคะทำให้เรามีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตได้ด้วยแล้วก็รวมถึงสามารถหาช่องทางในการทำเงินได้มากกว่าเดิมหรือว่าเห็นทางสว่างในการทำเงินหรือว่าสร้างอนาคตให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเป็นหินที่สร้างเสริมความมั่นใจในจิตใจให้เหมือนเราจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นด้วยนะคะแต่หินทุกชนิดอาจารย์บอกเสมอนะคะเป็นแค่การเสริมนะคะไม่ใช่ใส่ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปั๊บเราเองต้องหมั่นทำมาหากินหมั่นทำความดีด้วยประกอบกันนะคะอ่ะก็สำหรับท่านใดที่สนใจที่จะรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้านะคะต้องอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าก่อนอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าหลายๆท่านทักมาหาอาจารย์อาจารย์จะข้ามไปหาคนที่อ่านกติกาก่อนเพราะอาจารย์จะทราบเลยว่าคนไหนอ่านไม่อ่านท่านใดที่สละเวลาในการอ่านกติกาขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับท่านที่อยากติดตามก็ติดตามใน Instagram กิ่งฟ้าสโตน245นะหากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์โพสต์เหมือนกันอีกหนึ่งที่ก็คือใน LINE OA หรือ LINE Official Account @gingfa245จะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่เลยนะสำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์ขออนุญาตชี้แจงก่อนนะอาจารย์ไม่สามารถขายหินให้ได้ทุกท่านได้นะต้องแจ้งก่อนเพราะว่าแต่ละวงอาจารย์เชื่อว่ามีเจ้าของเป็นของเขานะฉะนั้นบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์อาจารย์รู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องใส่หินหรือว่าคุณไม่มีหินที่อาจารย์จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆนะคะแต่สำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์อาจารย์คะสแกนพลังงานให้หนูหน่อยหนูมีหินที่อาจารย์ไหมอาจารย์ไม่รับสแกนพลังงานใดๆนอกจากเสียว่าคุณอ่านกติกาทำตามกติกาและอาจารย์จะดูเองนะคะแต่สำหรับท่านใดที่ทักมาหาอาจารย์และอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรเลยทั้งสิ้นแปลว่าคุณได้รับหินวงนั้นไปนะคะก็สามารถติดตามกันได้นะท่านใดที่ทักมาหาอาจารย์ในไลน์ OA แล้วอาจารย์ไม่เห็นข้อความของท่านต้องกลับขอโทษด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือเป็นร้อยๆกว่าข้อความทำให้บางทีอาจจะไม่เห็นข้อความของท่านหรือข้อความเด้งฉะนั้นอาจารย์ถือว่าใครที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์ก็จะได้รับหินวงนั้นๆไปแต่หากไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องโกรธอาจารย์กันนะเพราะว่าอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ใน YouTube ก็ถือว่าเราบุญกันสัมพันธ์มากๆแล้วนะคะต้องขออภัยและขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามกันนะโอเคเรามาเริ่มดูท็อปิกวันนี้เป็นท็อปิกที่อาจารย์แถมให้นะคะจริงๆจะทำให้ประมาณ3 EP แหละแต่แถมให้นะคะเป็นอีกหนึ่ง EP ก็คือคนรักคนถัดไปของคุณคือใครนะคะอันนี้มโนได้นิดหน่อยแต่ก็ต้องดูอย่างมีสติเพราะอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมโดยกว้างไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลเดิมจะดีไม่ดีบุตรมันจะมีคู่หรือไม่มีคู่อยู่ที่บุญและกรรมแต่ละคนด้วยนะคะอาจจะนั้นดูเพื่อความบันเทิงแต่อาจารย์จะทำนายอย่างจริงจังนะคะเรามาเริ่มกันเลยจากไพ่พิคเนตแล้วก็ไพ่ทาลอตแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนในสไตล์ของอาจารย์กิ่งฟ้าอย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะ surrender positive outlookrelaxation nature six of wands nine of swords six of pentacles and the last one is the star okay
สำหรับท่านใดนะคะที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงเวอร์แรงมากๆอยากดูชัดๆกดไปเลย3จุดด้านขวา 1080p นะคะเพื่ออรรถรสในการรับฟังรับชมคุณจะได้เห็นถึงรูขุมขนของพี่หินนะเรามาเริ่มดูกันเลยนะมี White Agate ตรงนี้มี Shells นะคะหรือว่าเปลือกหอยเป่าฮื้อนะคะอันนี้เป็น Clear Quartz นะคะ Tiger Eyes Bloodstone Citrine อันนี้เป็น Black Onyx นะคะ Grey Moonstone Rainbow Moonstone Red Jasper Multifluoride นะคะแล้วก็อันนี้เป็นนี่ Peter Size เหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยอันนี้แต่เป็นเม็ดที่หินเม็ดเล็กกว่าแล้วเป็น Blue Peter Size ด้วยนะคะ Clear Quartz สลักมังกรสีขาวใช้ได้โอเคอันนี้ Clear Quartz โอเคถ้าตัวชาร์มส์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะอาจารย์ทั่วคราวพอนะคะอันนี้วัชระนะคะเป็นสัตว์ราวุธของทางเทพติดกับนักบ่งบากแล้วก็อินฟินิตี้ด้วยมีเครื่องบินด้วยตรงนี้แล้วก็มีนกคู่ด้วยนะคะโอเคมาหมดเลยนะคะคนนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์มากต้องเรียกว่ามากนะ The Story ขึ้นมามาขึ้นมาหลายอย่างเลยค่อนข้างเทคแคร์ดูแลเขาเรียกว่าเอาใจเก่งมากต้องเรียกแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือหมายเลข6ขึ้นมาหมายเลข8นะคะหมายเลข5ค่ะอันนี้เป็นคนที่กำลังยิ้มกุ้มกริ่มนะคะถือว่าเป็นการยิ้มที่ดีนะอันนี้เป็นน้ำพุค่ะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นโหมดของเขาเรียกว่าเหมือนเป็นหนึ่งว่าเป็นผีน้อยน่ารักนะคะเดี๋ยวเรียกเป็นน่ากลัวเลยนะคะอันนี้เป็นหัวกะโหลกนะคะหรือว่าจริงๆถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนไพ่เดอะเดทก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะเรามาดูกันดีกว่าพลังงานที่อาจารย์จับได้คืออะไรบ้างที่อาจารย์เห็นเลยชัดเจนมากว่าบุคคลคนนี้มีโอกาสนะที่จะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนถามว่าจำเป็นจะต้องเป็นแฟนเก่าหรือว่าคนที่คุณเคยรู้สึกดีมาก่อนไหมเป็นไปได้อยู่บ้างนะคะแต่ก็อาจจะเป็นคนที่คุณไม่เคยเจอเลยแต่มันกลับมาเจอเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างจูนกันให้มาเจอต้องเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรียกอีกรูปแบบคือบุญและกรรมดึงให้มาเจอกันนะคะมาชดใช้บุญชดใช้กรรมกันนะคะถ้าถามว่าตามความเชื่ออาจารย์จะเชื่อเสมอว่าคือถ้าเราดูดวงเนี่ยเราเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษได้แล้วก็อาจารย์ก็ไม่อยากให้งมงายถึงขั้นเอ้ยเราเคยเป็นคู่อดีตชาติกันหรือเปล่าแต่ด้วยความที่อาจารย์ดูดวงอาจารย์ก็จะมีความเชื่อในแบบตรงนั้นอยู่แล้วว่าทุกอย่างไม่มีเหตุบังเอิญที่เรามาเจอกันอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นเช่นเดียวกันกับคนนี้มันเหมือนกับว่ามีบางอย่างดึงมาให้เจอกันแต่อาจารย์ไม่เหมารวมกับคนที่ไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นอาจารย์เคยบอกเสมอในทุกๆคลิปอาจารย์ก็จะยังย้ำอยู่นะว่าการขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติดีกว่าค่ะคือบางทีเราการขอมาเนี่ยอาจารย์บอกเสมอว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆบุญยังต้องทำเลยเราจะได้อะไรมาฟรีๆง่ายๆขนาดนั้นหรอเป็นไปไม่ได้คือสมัยก่อนอาจารย์เคยขอไม่ใช่ว่าไม่เคยสมัยอุ้ยนู่นเป็น10ปีแล้วค่ะสมัยเด็กวัยรุ่น19-20ก็ขอกับเนี่ยตามที่เขานิยมกันไปขอแล้วสรุปแต่หลายท่านที่อาจารย์รู้จักได้เจ้ากรรมในเวรมาเป็นแฟนก็มีนะคะอย่างเช่นอาจารย์นี่แหละหรือบางคนขออาจจะโชคดีแต่มันจะมีเปอร์เซ็นต์ไม่กี่คนที่โชคดีได้แฟนดีๆไปเลยนะคะแต่ส่วนมากจะเหมือนเร่งเจ้ากรรมในเวรมาแล้วก็ในบางครั้งการที่เราขอไปเนี่ยบางทีมันเหมือนกับว่าเราอาจจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างออกไปนะคะคืออาจารย์ย้ำคำเดิมไม่มีอะไรได้มาฟรีๆฉะนั้นอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณไม่ต้องเชื่ออาจารย์ทั้งหมดเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็บอกเสมอว่าแล้วแต่เราจะเชื่อว่าเอ้ยยังไงถ้าเราขอแล้วสบายใจเราไปแก้อันนี้ตามใจคุณแต่อาจารย์บอกเสมอว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะอันนี้พูดแล้วนะฉะนั้นอาจารย์ไม่เหมารวมกับตรงนี้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเชิงที่อดีตกรรมอดีตชาติหรือว่ามันแปลว่าคุณอาจจะเคยเจอเขามาก่อนนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกรอบนึงมีโอกาสเป็นคนที่เป็นเพื่อนเก่าก็ได้หรือเป็นคนที่อาจจะมีแบบในเชิงที่เคยรู้จักกันตอนเด็กๆแล้วก็กลับมาเจอกันก็มีนะหรืออาจจะเป็นคำว่าเคยอยู่ในสมัยวัยเรียนแล้วตอนนี้เราอาจจะทำงานอาจจะกลับมาเจอเขาอีกรอบนึงก็ได้เพราะว่ามันมีการหมุนเวียนกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงอาจจะเคยชอบกันแต่สมัยนั้นอันต่างคนต่างมีแฟนกลับมาอีกรอบนึงเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกคือบางคนอาจจะไม่เคยเจอเลยแต่เวลาเจอเขาอาจจะรู้สึกว่าคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเคยแบบเจอคนนี้มาก่อนหรือว่านิสัยค่อนข้างเข้ากันง่ายนะเพราะว่าพลังงานที่ขึ้นมาเป็นลักษณะของคําว่าถ้าคุณอยู่กับเขาแล้วก็จะรู้สึกชิลๆนะคะหรือว่าจริงๆถ้าคุณมาคบกับคนๆเนี้ยอาจารย์จะบอกไว้ก่อนเลยว่ามันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะเหมือนกันนะคะคือในกรณีที่คุณจะคบกับคนๆเนี้ยในช่วงแรกคุณทั้งสองคนอาจจะปรับนิสัยปรับทัศนคติหรือปรับไลฟ์สไตล์ให้มันเหมือนกันไม่ได้ฉะนั้นมันแปลว่ามันอาจจะมีร้องไห้ผิดหวังเสียใจเหมือน
ไปๆกลับๆอ่ะเพราะลักษณะอันนี้มันเหมือนกับว่าคุณมาเจอกันมีปัญหากันจบกันกลับมาอีกรอบนึงมันจะเป็นลักษณะเขาว่าหมุนเวียนตลอดนะคะถึงแม้ว่าคุณบอกว่าอาจารย์คะหนูยังไม่เคยคบกับคนนี้เลยแต่ถ้าตอนที่คบกันได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอารมณ์นี้เหมือนกันแต่สุดท้ายคุณทั้งสองคนก็เหมือนจะไปจากกันไม่ได้เพราะมันมีบางอย่างที่มันเกื้อหนุนกันนะคะพลังงานที่ขึ้นมาถัดไปที่อาจารย์เห็นคือคุณทั้งสองคนเนี่ยมันถ้าสมมติว่าได้มาเจอกันจริงๆอ่ะมันมีโอกาสที่จะคบกันได้นานอย่างที่อาจารย์พูดคือมันหมุนเวียนไม่จบไม่สิ้นนะคะแล้วก็คนๆนี้ที่อาจารย์มองว่าคุณจะได้เจอเขาจะเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์เขาอ่ะดูเหมือนจะจริงจังเคร่งเครียดหรือเขาอาจจะมีความสภาวะความผู้นำก็ได้นะแต่เขาเองจะเป็นคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างดีค่อนข้างผู้ใหญ่กว่าตัวหรือเขาเองอาจจะเป็นผู้ใหญ่ไปเลยก็ได้มีโอกาสเป็นรักต่างวัยถ้าไม่เด็กกว่าไปเลยก็แปลว่าอายุมากกว่าแต่ความที่เด็กของเขาความคิดไม่เด็กนะคะฉะนั้นมันแปลว่าหลายคนนี้ค่อนข้างมีความคิดที่ดีมีความคิดที่ค่อนข้างมีความเป็นคนที่สติปัญญาดีอะค่ะหรือเป็นคนที่บางคนอาจจะเรียนเก่งแต่บางคนอาจจะเรียนไม่เก่งแต่ประสบการณ์ในชีวิตของเขาค่อนข้างเยอะหรือเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งก็ได้นะคะต้องแยกแยะกันบางคนเรียนเก่งแต่ทำงานไม่เก่งก็มีสลับกันก็มีนะแต่บุคคลคนนี้อาจารย์มองว่าเขาเก่งรอบด้านเหมือนกันแล้วก็มีความคิดที่เป็นค่อนข้างที่จะแบบเหมือนรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะคะแล้วก็คนนี้เขาเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คนค่อนข้างเก่งมากคือเขาอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะคะรักพ่อแม่รักพี่น้องหรืออาจจะเป็นคำว่าค่อนข้างให้ความสำคัญกับครอบครัวก่อนอื่นนะคะก่อนสิ่งอื่นใดเลยนะคะฉะนั้นมันแปลว่าถ้าเราเป็นคนในครอบครัวเขาหรือเราเป็นคนรักเขาอ่ะเขาค่อนข้างที่จะแคร์กับตัวเรามากนะคะแต่ถ้ามาถึงในเรื่องผลประโยชน์ในเชิงที่แบบทำงานอย่ายุ่งกับเขานะเพราะว่าคนคนนี้ถ้าเราเอาเป็นแฟนอย่างเดียวได้แต่ถ้าเริ่มร่วมธุรกิจร่วมกันอาจารย์มองว่ามันอันตรายในบางจุดนะอันนี้คือคนเรามีข้อดีข้อเสียเนาะฉะนั้นอาจารย์จะบอกเฉยๆว่าคนคนนี้เหมาะที่จะเป็นแฟนเหมาะที่จะเป็นคู่รักเหมาะที่จะเป็นคนรักของเรานะคะแต่ถ้าทางผลประโยชน์ไม่ควรร่วมด้วยเลยนะคะแต่ถ้าในอนาคตสมมติเฉยๆนะโอ้นี่พูดถึงอนาคตนะถ้าสมมติได้เป็นแฟนกันอะไรเงี้ยจะสร้างครอบครัวในเชิงที่แบบมีรถมีอะไรเงี้ยก็แบ่งให้ชัดเจนละกันนะคะเพราะว่าอาจารย์กลับมองว่าคนคนนี้ใจกว้างใจใหญ่ก็จริงแต่บางสิ่งบางอย่างเหมือนเราอาจจะต้องแยกให้ออกนะคะเพราะว่าค่อยๆใช้ความไว้ใจเข้าไปเรื่อยๆละกันนะคะอย่างที่บอกก็คือบางคนเนี่ยทำธุรกิจร่วมกันมีปัญหากันก็มีนะคะฉะนั้นอันนี้ไม่แนะนำอันนี้พูดไว้ล่วงหน้าเฉยๆบางคนเนี้ยค่อนข้างมีเสน่ห์มากนะคะเป็นคนที่เจ้าสำอางก็ได้หรือเป็นคนที่ดูดีเอาง่ายว่าสเปคแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราเจอเขาเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคนที่ใช่เนี่ยแหละอุ้ยสเปคหรือว่าหลายๆอย่างค่อนข้างเป็นในทิศทางที่เรารู้สึกว่าน่ารักเราชอบเขาแต่คนอื่นอาจจะมองว่าไม่ใช่มันดูแบบเฉยๆอะไรเงี้ยแต่เรามองเขาแล้วเรารู้สึกว่ามันปิ๊งมากเลยนะฉะนั้นในสายตาเราเขาจะดูดีที่สุดนี่ประมาณนี้นะคะน้ำเน่ากันเลยทีเดียวแล้วก็คนคนนี้จะทำให้เรายิ้มได้ตลอดเวลาเราจะรู้สึกดีเวลาอยู่กับเขาแล้วก็คนนี้เป็นคนที่มีความพยายามมีความมานะบากบั่นมากนะคะถ้าสมมติเขาจะทำงานเขาก็ค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นนะคะเวลาจะจีบใครหรือว่าจะชอบใครค่อนข้างที่จะทุ่มสุดตัวเหมือนกันนะคะแต่เขาเองก็เป็นคนที่ไปในระดับนึงแต่ไม่ได้แปะไปเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็ชอบคนที่ลักษณะคล้ายๆกับเขาคือทำงานเก่งหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่ต้องมีความคิดเหมือนกับเขาด้วยนะคะคือถ้าสมมติมาแบบมาเกาะให้เขาเลี้ยงเป็นไปไม่ได้นะสำหรับคนนี้คือพูดให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าเราเองก็ต้องทำงานเขาเองก็ต้องทำงานต่างคนต่างทำงานแล้วก็พอท้ายที่สุดสิ้นวันหรือว่าเราว่างเมื่อไหร่ก็มาเจอกันเพราะว่าเขาจะเป็นลักษณะของคำว่าเขาจะชอบในการที่แบบมีแฟนหรือมีคนรักที่ลักษณะคล้ายๆกับเขาหรือว่าเป็นคนที่ทำงานเช่นเดียวกับเขานะคะเขาจะไม่ชอบคนที่เกียจนะบอกไว้ก่อนนะแต่ถ้าเวลาเขาอยู่กับเราเขาจะมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงคือถ้าทำงานเขาจะเคร่งขรึมมากแต่เวลาอยู่กับเราก็จะออกแนวแบบอ่อนๆแมวเหมียวนิดนึงนะคะแล้วก็คนคนนี้อาจารย์มองว่าเขาเป็นคนรักเพื่อนฝูงนะคะแต่คนนี้เป็นคนที่โดนหักหลังได้ค่อนข้างง่ายจากคนรอบกลัวหรือคนใกล้ตัวนะคะฉะนั้นบางทีบางครั้งความไว้ใจของเขาอ่ะคือกว่าเราจะได้ความเขาเรียกว่าไงดีเขาจะได้ไว้ความไว้ใจจากเราอ่ะคือเขาจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าคนนี้อาจจะเคยผิดหวังจากหลายๆเรื่องในชีวิตมาก่อนหรือว่ามีประสบการณ์ที่มันไม่ดีอยู่ในหัวของเขาทำให้เวลาเขาจะชอบใครรักใครหรือว่าจะแบ่งปันอะไรบางทีอาจจะคิดนิดนึงนะถ้าเป็นประโยชน์แบบใหญ่โตอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีลักษณะที่แบบมีภูมิหลังแบบนี้นะคะเพราะเขาเป็นคนที่ไว้ใจคนสนิทมากพอสมควรทำให้บางทีเขาโดนหักหลังได้ง่ายแต่ถ้าแบบเป็นคนนอกแบบเหมือนเป็นคนที่แบบเป็นผู้ผลประโยชน์เขาจะไม่เสียผลประโยชน์ง่ายๆแต่พอแบบคนใกล้ตัวเขาจะมักจะขี้ใจอ่อนนะคะแล้วก็ขี้สงสารคนด้วยซ้ำไปนะแล้วคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันแต่เป็นไปได้เหมือนกันบางคนบอกอาจารย์คะชาตินี้หรือชาติหน้าคะขอให้เป็นชาตินี้ละกันโอเคไหมเอาชาตินี้นะแต่อย่างที่บอกก็คือคนนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าคือบางทีเขาจะเป็นคนที่มีแบบมีภูมิฐานบางคนอาจจะเคยแบบ
ไปเรียนเมืองนอกทำงานเมืองนอกหรืออาจจะเป็นคนไทยต่างแดนมาก่อนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันหรือเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีตำหนิก็ได้นะเราอาจจะไม่เคยเจอเขาไม่เคยรู้จักเขาเลยแต่เขาเองอาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวหรือผิดหวังเรื่องความรักอย่างรุนแรงมาก่อนที่จะมาเจอเรานะคะเพราะว่าพลังงานที่ขึ้นมาเป็นเหมือนกับว่าเขามีภูมิหลังที่ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนแซดเหมือนกันน่าสงสารเหมือนกันหรือว่าเขาเองชีวิตเขาอาจจะไม่ได้ราบรื่นตั้งแต่ต้นก็ได้แต่มาเจอเราตอนที่แบบเขามีทุกอย่างแล้วก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบถ้าพูดกันตรงๆนะถ้าเรื่องอย่างนั้นน่ะโอ้เขาแบบโอเคเลิศต้องเรียกว่าเลิศนะคะเพราะว่าพลังงานที่ขึ้นมาเขามีคำว่าแรงดึงดูดทางเพศค่อนข้างสูงต้องเรียกแบบนี้เลยนะคะแบบเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่เหมือนเขาเรียกว่าเสน่ห์มหานิยมเขามีทั่วไปหมดเลยแล้วก็เป็นคนที่พูดจาแบบหวานล้อมค่อนข้างเก่งนิดนึงนะคะแล้วก็คนคนนี้ไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่กับที่นะคะแต่ถ้าเขาเหนื่อยหรือว่าเขารู้สึกว่าอยากพักจริงๆเขาก็จะเหมือนประหนึ่งว่าอยากเดินเข้าป่าเลยคืออยากอยู่คนเดียวนะคะแต่ถ้าเขาไม่เหนื่อยไปอ่ะคือคนนี้ชอบในการเดินทางชอบสังคมก็ได้หรืออาจจะเป็นชอบแบบค่ะไปทะเลไปภูเขาชอบธรรมชาติเป็นลักษณะนี้ด้วยหรือว่าเป็นคนที่ชอบพวกน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยคือเป็นคนรักน้ำรักปลารักซากุระอะไรเงี้ยคือค่อนข้างไปกับธรรมชาติได้ดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าเขาอยู่ในวันสบายเขาจะเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆไม่ซีเรียสไม่จริงจังกับอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงๆจิตอย่างที่บอกก็คือจิตใจค่อนข้างอบอ้อมอารีมากเลยแล้วก็บางทีบางครั้งเนี่ยถ้าโชคดีหน่อยคืออาจจะเจอคนที่แบบประหนึ่งเป็นพ่อบ้านแม่บ้านได้เลยนะคะก็คือค่อนข้างที่จะเหมือนมีความรักษาความสะอาดหรือว่าเป็นคนที่มีความระเบียบจัดกับหลายๆอย่างก็ได้นะคะฉะนั้นก็ประหนึ่งลึกๆเขาอาจจะมีความ perfectionist อยู่เหมือนกันแล้วเขาไม่ชอบคนที่แบบเขาเรียกว่าไงจุกจิกจู้จี้นะคือคนนี้เขาชอบอะไรที่แบบเวลาเขาทำงานเขาเหนื่อยแล้วไงพอมาเจอคนที่บ้านหรือว่าแฟนเขาอยากแบบผ่อนคลายอยากได้กำลังใจจากคนที่เขารักประมาณนี้นะคะถ้าเราได้เขาเป็นแฟนก็อย่าทำให้เขาทุกข์ใจล่ะเพราะว่าเขาเองก็จะไม่ทำให้เราทุกข์ใจไม่ทำให้เราทุกข์ใจด้วยเช่นกันนะคะอาจารย์มองว่าคนนี้เหมือนมีทุกอย่างพร้อมในระดับนึงเลยหรือไม่งั้นมันแปลว่าเราอาจจะมาเจอเขาตอนที่ไม่พร้อมแต่ถ้าเราใช้ชีวิตร่วมกับเขาไปเรื่อยๆมันเหมือนกับร่วมสร้างอนาคตไปร่วมกันคนนี้มีโอกาสที่จะแบบเหมือนมีวาสนาที่ดีในอนาคตอะค่ะที่อาจารย์เห็นนะเรามาดูกันดีกว่าเจอเขาในจะเจอยังไงนะคะจะเจอยังไงโอ้ไพ่ขึ้นทาวเวอร์อีกแล้วเห็นไหมทุกอย่างมันจะดึงเข้ามาหาเองเนี่ยชาร์ลอตคือการเดินทางคือมันพูดตรงๆนะคือเขาจะมาของเขาเองเนี่ยมันจะมาของเขาเองไม่ต้องไปเร่งคืออย่างที่บอกคือทุกอย่างปล่อยตามธรรมชาตินะคะแล้วก็เนี่ยมันอาจจะมีคอนเนคชันกับครอบครัวเราก็ได้หรือว่าเพื่อนกับพี่น้องก็ได้คือมันต้องมีคอนเนคชันถามว่าเจอผ่านออนไลน์อาจารย์พูดตรงๆว่าอาจจะไม่ใช่ 100% นะคะถ้าเจอผ่านออนไลน์เนี่ยมันเหมือนกับว่าอาจจะต้องเป็นในลักษณะต้องมีคอนเนคชันกันเยอะพอสมควรนะคะหรือเป็นคนที่ต้องไว้ใจได้ในระดับนึงคือไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นหน้ากันเลยในเชิงที่แบบไม่เคยไม่มีคอนเนคชันนะเรียกแบบนี้ดีกว่ามันจะไม่ใช่นะคะก็คือคนนี้มันจะต้องแบบมีคอนเนคชันมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับนึงหรือว่าดูน่าเชื่อถือในระดับนึงแล้วนะคะเพราะเนี่ยดูลักษณะแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินทางมาในที่สุดอ่ะมันจะมาของเขาเองนะคะเพราะว่าพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนไม่เกิน10เดือนโดยประมาณนะคะบางคนบอกอาจารย์ถ้าไม่10เดือน10ปีแล้วอ่ะคะเอาไว้ว่าแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมแล้วกันนะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าไม่เกิน10เดือนมีโอกาสที่จะเจออันนี้คือดูจากที่อาจารย์หญิงฟ้าเห็นในระดับคร่าวๆนะกันนะว่าเป็นแบบนี้แต่อย่างที่บอกคือพลังงานที่ขึ้นมานะอาจารย์ขอหนึ่งอย่างห้ามไปคบกับคนที่มีเจ้าของนะถ้าเขามีเจ้าของอยู่แล้วถอยออกมาทันทีไม่นั้นวิบากกรรมมันจะเข้าหาตัวคุณนะคะตกมือข้างเดียวไม่มีวันดังหรอกฉะนั้นเราอย่าไปตกมือกับเขานะถ้าเขามีเจ้าของอยู่แล้วศีลข้อ3ต้องรักษาเอาไว้นะบางทีบางครั้งการที่เรารักษาศีลข้อ3แล้วศีลมันจะรักษาเราบางทีบางครั้งถ้าในชาตินี้เราไม่มีใครจริงๆไม่เป็นไรชาติหน้าเราอาจจะมีก็ได้หรือจริงๆการอยู่คนเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความทุกข์เสมอไปคนเราเนี่ยมีคุณค่าในตัวเราเองเสมอนะอาจารย์จะบอกเสมอว่าอย่าไปทุกข์กับมันไม่มีก็ไม่มีมีก็ดีถ้ามีแล้วมันดีก็คบไปแต่ถ้ามีแล้วมันไม่ดีก็ไม่ต้องคบค่ะเพราะว่าชีวิตคนเรามันสั้นอย่าเอาความทุกข์มาลงที่แค่แบบว่าฉันไม่มีความรักฉันโสดฉันอยากมีใครสักคนหนึ่งฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าคนเราอย่าไปพึ่งความสุขไว้กับที่อื่นถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักเรานะคะฉะนั้นอาจารย์ขออนุญาตจบคำนำมาในเพียงนี้ขอทุกท่านมีความสุขขอให้เจอคนดีหากเจอคนไม่ดีขอให้เขารีบเทเราหรือเรารีบเทเขาทันทีและก็มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเยอะๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆไปกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ๊งฟาสต์โจน245วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่2เรามาดูกันดีกว่าพี่หินให้ท่านเลือกคืออะไรมาอีกแล้วนะคะมัลติฟลูออไรด์สวยมากๆค่ะปกติลงแป๊บเดียวก็จะไปไวนะคะจะมาไม่ค่อยกี่วงเพราะอาจารย์คัดพลังงานและเกรดมานะคะมัลติฟลูออไรด์เป็นหินที่เสริมในเรื่องจิตใจเข้มแข็ง
นะคะแล้วก็เรื่องการเจรจาบางคนอาจจะค้าขายหรือว่าใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องคำพูดการพิมพ์ก็ได้สื่อออนไลน์ต่างๆอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารทุกชนิดนะคะจะค่อนข้างเหมาะนะคะแล้วก็เป็นหินที่ขจัดความคิดในด้านลบออกไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เสริมพลังงานดีๆเข้ามาให้กับตัวเรานะคะมันเหมือนมันมีแบบพลังงานเงาสะท้อนออกไปอ่ะไอสิ่งไม่ดีออกไปอ่ะแล้วมันจะดึงดูดพลังงานด้านดีๆเข้ามาให้กับตัวเรานะคะฉะนั้นก็เป็นหินที่สร้างเสริมความมั่นใจแล้วก็จิตใจเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันค่ะก็หินทุกวงทุกชนิดนะคะเป็นแค่การเสริมไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปั๊บเป็นไปไม่ได้นะคะเราเองต้องหมั่นทำมาหากินหมั่นพยายามอดทนทุกๆอย่างทำความดีด้วยนะคะประกอบกันมันถึงจะได้ดีนะคะฉะนั้นก็สามารถติดตามดูพี่หินของอาจารย์ได้ทั้งหมด2ที่สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้าจำเป็นจะต้องอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าก่อนนะคะหากคุณไม่อ่านกติกาเลยนะคะอาจารย์จะข้ามไปหาคนที่อ่านกติกาก่อนฉะนั้นท่านใดที่สละเวลาในการอ่านกติกาก่อนขอบพระคุณมากๆนะคะเพราะว่ามันสำคัญมากๆเลยนะก็ติดตามดูได้ใน Instagram กิ่งฟ้าจูน245หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าอาจารย์มีให้คุณติดตามได้อีก1ที่ก็คือใน LINE Official Account LINE OA @gingfa245 นั่นเองนะคะจะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่เลยอาจารย์ขออนุญาตชี้แจงก่อนสำหรับท่านใดที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์นะคะอาจารย์ไม่สามารถขายให้ได้ทุกท่านได้นะเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าพลังงานแต่ละวงอ่ะต้องจูนติดกับคนที่จะมารับนะคะสำคัญมากเลยแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์หรือว่าบางท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่หินฉะนั้นอาจารย์ต้องแจ้งไว้ตรงนี้ว่าอาจารย์จะบอกตรงๆด้วยความเคารพนะคะหากอาจารย์จับพลังงานแล้วแต่อาจารย์ขอหนึ่งอย่างว่าบางท่านที่ทักมาหาจ้าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบนะคะเพราะว่าอาจารย์ถือว่าคุณไม่ได้อ่านกติกานะอันนี้จำเป็นต้องอ่านจริงๆนะต้องขอร้องนะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่ทักมาหาจ้าอ่านกติกาเรียบร้อยทุกอย่างแล้วอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรนะคะแปลว่าคุณได้รับหินวงนั้นๆไปเท่านั้นเองนะคะสำหรับบางท่านที่ทักมาหาจ้าในไลน์โอเอแล้วอาจารย์ไม่เห็นข้อความของท่านก็อย่าโกรธอย่าว่ากันเลยเพราะว่าคนทักมาหาจ้าต่อวันคือเยอะมากทำให้อาจารย์ไม่เห็นข้อความของท่านได้นะคะแต่อาจารย์ถือว่าใครที่มีความสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และที่หินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นๆไปเท่านั้นเองแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจกันนะเพราะว่าอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ใน YouTube ก็ถือว่าบุญสัมพันธ์กันมากๆแล้วนะคะต้องขอบพระคุณมากและขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะคะเรามาเข้าท็อปิกวันนี้กันเลยดีกว่าเป็นท็อปิกที่อาจารย์เองเนี่ยเคยทำเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็อยากจะทำให้กับทุกท่านอีกเพราะว่านี่ถือว่าเป็นโบนัสละกันเพราะว่าจริงๆตอนแรกจะทำให้3 EP แต่นี่ก็คือทำเพิ่มมาให้อีก1 EP นะคะเป็นคนรักคนถัดไปจะเป็นใครฉะนั้นหัวข้อนี้อาจจะมโนได้นิดนึงนะแต่ไม่ต้องมโนเยอะนะเพราะว่าอาจารย์อยากให้คุณดูอย่างมีสติอย่านำไปงมงายจะดีไม่ดีอยู่ที่บุญและกรรมของเราด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเกิดมามีคู่บางคนอาจจะเกิดมาไม่มีแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่อาจารย์ถือว่าอันนี้ถือดูเพื่อความบันเทิงนะแต่อาจารย์ทำนายอย่างจริงจังนะคะฉะนั้นเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะจากไพ่พิคเนตแล้วก็ไพ่ทาร์ลอตแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนค่ะเรามาเริ่มกันเลย healing openness priorities empowermentKing of Cups, Queen of Pentacles, Two of Cups, Five of Pentacles. Okay, เรามาดูกัน ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงเวอร์แรงมากๆกดไปเลยค่ะ 1080p ด้านขวานะคะมันจะเป็น3จุดด้านขวากดไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าคุณจะได้เห็นถึงรูขุมขนแล้วมันจะชัดมากมันจะเพิ่มอรรถรสในการรับฟังรับชมนะจ๊ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะพี่หินที่ขึ้นมามีอะไรบ้างอันนี้เป็น Cerasite Multifluoride Golden Tiger อันนี้เป็น Original Tiger Eyes นะคะ Prenite ขึ้นมา Red JasperAmber หรืออัมพันนะคะเหมือนที่อาจารย์ใส่อาจารย์ชอบมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็น Picture Jasper อันนี้เป็น Howlite โอเคอันนี้เป็น Grey Moonstone Carcoxynite ใหม่พี่ลุนอันนี้แหละ Golden Tiger Eyes อยู่ตรงนี้โอเคประสานกันเลยโอเคตัว Charms ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่อาจารย์ดูคร่าวๆพอนะคะเพราะอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมอยู่แล้วอันนี้เป็นราชสีนะคะมีรถยนต์ด้วยมีเป็นแก้วน้ำอัดลมอันนี้เป็นโค้กนะคะแล้วก็
อันนี้เป็นลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่ปอกเปลือกแล้วครึ่งนึงแล้วก็ถุงเงินถุงทองกระดานดำนะคะลอลลี่ป๊อปแก้วน้ำชานะคะตัวเลขที่ขึ้นมานะคะที่อาจารย์เห็นจะหมายเลข3 12หมายเลข8ค่ะอ๋ออันนี้มีโรสควอตซ์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะโทษทีเมื่อกี้ไม่เห็นอ่ะอันนี้เป็นที่เปรย์สำหรับเด็กอะค่ะเด็กแรกเกิดประมาณนี้นะคะตะกร้าใส่เด็กกันแหละประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นนาฬิกาค่ะอันนี้เข็มฉีดยาค่ะอันนี้เป็นเหมือนเวลาขับเคลื่อนม้าค่ะเขาจะมีแส้ตัวนี้หรือว่าสัตว์ต่างๆอะเขาจะใช้แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อกีฬาเป็นฟุตบอลนะคะหรือว่าเป็นเสื้อกีฬาอื่นๆก็ได้อะมันแบบหมายเลข3ขึ้นมานะคะโอเคอาจารย์จับพลังงานได้เรียบร้อยแล้วเรามาซูมกันออกเลยดีกว่าพลังงานที่อาจารย์เห็นชัดมากนะคะว่าคนนี้อาจารย์มองว่ามันเหมือนเป็นคู่แบบเนื้อคู่ของคุณเลยนะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเป็นแล้วก็พลังงานที่หินนะมันเหมือนเป็นพลังงานที่ว่าคุณทั้งสองคนต้องคู่กันอะแล้วบางทีบางครั้งอาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะคะคือเอาง่ายว่าถ้าคนนี้มาเจอกันอะอาจารย์มองว่ามันต้องใช้เวลาศึกษากันอะมันไม่ใช่ว่าแบบปุบปับรับโชคอะหรือว่ารีบร้อนเลยมันจะไม่ใช่นะคะถ้าเป็นแบบนั้นอาจารย์มองว่ามันอาจจะเป็นแค่ความหลงแต่ลักษณะนี้มันเหมือนว่าค่อยๆชอบนะค่อยๆหนุงหนิงกันเข้าไปค่อยๆเพิ่มสเต็ปอะค่ะคือไปทีละขั้นเหมือนขั้นบันไดเราเดินทีละขั้นแต่นี้เป็นขั้นที่ช้านิดนึงแต่ช้าแต่มั่นคงเพราะว่าพลังงานขึ้นแบบนี้ส่วนมากแล้วมันเป็นพลังงานของคำว่ารักแท้หรือว่าเป็นเนื้อคู่ก็ได้หรือเป็นคู่ที่แบบมันต้องมาเจอกันเหมือนทำบุญมาร่วมกันในอดีตหรืออะไรก็ตามแต่อดีตชาติถ้าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณนะเพราะไพ่เนี่ยขึ้นแปลว่าคุณทั้งสองคนพอเจอกันค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบดีนะคะแล้วค่อยๆปิ๊งกันก็ได้หรือบางคนอาจจะปิ๊งเลยก็ได้แต่มันไม่สามารถที่จะบอกความในใจได้ 100% ก็ได้แต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอถ้าคุณมาเจอเขาในระยะเวลาที่ต่างคนต่างมีแฟนคือคุณอาจจะชอบเขาแต่คุณมีแฟนอยู่แล้วหรือเขาอาจจะมีแฟนหรือว่าคนใดคนนึงมีแฟนหรือมีแฟนทั้งสองคนอันนี้คือต้องรีบถอยก่อนนะอย่าเพิ่งให้มันไกลหรือเกินเลยเพราะว่าศีลข้อ3สำคัญมากในเรื่องความรักอย่าผิดลูกผิดเมียใครอย่าไปแย่งคนที่มีเจ้าของคือชอบในใจได้แต่อาจารย์มองว่าอย่าให้มันอะไรมากกว่านั้นนะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนโสดทั้งคู่จริงๆหรือว่าไม่มีใครจริงๆอาจารย์มองว่าอันนี้เป็นไปได้สูงว่ามันจะค่อยๆไปทีละสเต็ปนะคะแล้วก็มันก็เป็นโอกาสที่ดีแหละที่ว่าจะสานเดินต่อเพราะว่าอาจารย์มองว่าคนที่ใช่มันจะเจอในเวลาที่ใช่ด้วยเช่นกันแต่บางทีบางครั้งอาจจะตอนแรกอาจจะเจอกันในระยะเวลาไม่ใช่แต่อนาคตอาจจะใช่ก็ได้คือคนเรามันความรักมันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากมากนะคะมันอาจจะเจอในเวลาที่ต้องเหมาะสมจริงๆถึงจะใช่นะถึงจะไปกันต่อได้นะพลังงานขึ้นแบบนี้มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างอกหักมาก็ได้นะหรือว่าต่างคนต่างเพิ่งผิดหวังเรื่องความรักมาก็ได้หรือคนใดคนหนึ่งเพิ่งผิดหวังเรื่องความรักแล้วก็มาเป็นเหมือนที่ปรึกษากันไปกันมาอ้าวดันชอบซะงั้น มันก็จะเป็นความแบบความรู้สึกเริ่มต้นที่แบบมันอาจจะไม่ใช่แบบเป๊ะแบบทันทีเลยคำว่า first impression เนี่ยมันเหมือนกับว่ารู้สึกดีแต่มันยังไม่ใช่ว่าตอนนั้นไงมันค่อยๆไปมันค่อยๆก่อตัวเริ่มความผูกพันยิ่งขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะโป๊ะใช่ใช่เหมือนกันพลังงานที่ขึ้นมาคนนี้อาจารย์มองว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความหนักแน่นในความคิดค่อนข้างเยอะเป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคิดจริงทำจริงไม่ล้อเล่นกับความรู้สึกคนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างซื่อตรงกับความรู้สึกมากๆนะคะแต่ข้อเสียของคนคนนี้อาจารย์บอกเสมอนะว่าคนเรามีข้อดีข้อเสียในช่วงระยะเวลานึงคนเราบางทีมันอาจจะมีความเจ้าชู้หรือว่าอาจจะคือถ้าไม่เจ้าชู้แปลว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโปรยเสน่ห์คนได้เก่งเนื่องจากบางทีคนเราเนี่ยคำว่าชาร์มมิ่งหรือว่าเสน่ห์เนี่ยมันอยู่ในตัวเราที่มันไม่ต้องผลิตอะไรออกมามากอะแต่มันมีของมันอยู่แล้วอาจจะเป็นคนมีความเฟรนลี่เป็นคนที่อัธยาศัยดีอันนี้ก็คือเสน่ห์มากๆแล้วหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีก็ได้แล้วก็เป็นคนที่มีแววตามีความคมเข้มของหน้าตาก็ได้มันทำให้เขาดูแบบดูดีไปหมดมันทำให้เขามีเสน่ห์ก็ได้แต่บางทีบางครั้งคนนี้อาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้มาก่อนก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีความเหมือนเขาเรียกว่าไงอะด้วยความที่เขาเฟรนลี่มันเลยดูแบบเจ้าชู้ไปก็ได้นะหลายๆอย่างฉะนั้นก็อยู่ที่บุญกรรมของแต่ละคนที่จะเจอนะคะเอาเป็นพูดแบบนี้ละกันแล้วเขาเองอ่ะเป็นคนที่อาจารย์มองว่าเขาเป็นคนที่เปิดโอกาสให้กับคนหลายๆคนเข้ามาคุยกับเขาเหมือนกันคือเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าเขาโสดอ่ะคือเขาก็ไม่ผิดที่เขาจะคุยกับคนไปทั่วนะคะแต่ถ้าเขาอยู่คนเดียวในเชิงที่แบบเขาเจอคนที่ใช่จริงๆในเชิงที่ว่าสมมติเขามาเจอกับคุณแล้วเฮ้ยคุณคือแบบคนที่ใช่มากๆเขาพร้อมที่จะหยุดเพื่อทุกคนนะไม่ใช่พร้อมที่จะหยุดเพื่อคุณขออภัยครับเพื่อทุกคนคือเขาหยุดกับทุกคนแต่มาโฟกัสที่คุณคนเดียวนะคะคือเขาเรียกว่ายืนหนึ่งอ่ะเอาคุณเป็นอันดับหนึ่งนะก็ไม่คงไม่มีอันดับสองหรอกเพราะว่าพลังงานขึ้นแบบนี้ส่วนมากแล้วมันแปลว่าเขาเคยกระทำการผิด
มาในชีวิตของเขาเยอะแยะหรือประสบการณ์ในชีวิตเรื่องความรักของเขาอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่พอมาเจอกับเราปุ๊บมันเหมือนเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกคอเจอคนที่รู้สึกว่ารอคอยมาแสนนานค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องคีปคนนี้ไว้แล้วนะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างให้เกียรติคนนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้จักพูดนะคะรู้จักการวางตัวมากต้องเรียกว่าประหนึ่งผู้ดีเก่านะประมาณนี้แต่เป็นคนที่เครียดค่ะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากคือเขาเองอาจจะเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่แบบอาจจะโดนสอนสั่งมาว่าจะต้องทำอะไรเป๊ะต้องทำอะไรดีหรือว่าเป็นคนที่ชีวิตอาจจะเรียบง่ายแต่ก็ไม่เรียบง่ายจนเกินไปเพราะว่าเขาเองเหมือนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเขาค่อนข้างเยอะมากค่ะทุกคนเพราะว่าพลังงานที่อาจารย์เห็นมันพลังงานที่มันเป็นขึ้นที่ว่าเขาเองเป็นคนที่มีคนเป็นเหมือนเปรียบเทียบฟังเหมือนคนสองอารมณ์อ่ะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาเหมือนดูแลคนนี้ได้ดีเทคแคร์คนนี้ได้ดีแต่พอเวลาเขาทำงานเขาจะเหมือนเป็นพ่อคนแบบค่อนข้างจะดุดันเข้มแข็งอะไรเงี้ยคือเขาจะมีสองคาแรคเตอร์ในตัวเขาที่เขาค่อนข้างแยกแยะออกแล้วก็รู้ว่าควรใช้คาแรคเตอร์ไหนในเวลาไหนนะคะหรือว่าถ้าเราดื้อเขาก็ดุอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เราอีกคนนึงได้เลยนะคะก็แล้วคนนี้เป็นคนที่พูดจาตรงค่ะอย่างที่บอกก็คือแล้วเขาก็เป็นคนที่เพื่อนฝูงค่อนข้างเยอะนะคะรักเพื่อนรักพี่รักน้องรักครอบครัวค่อนข้างให้ใหญ่จัดเต็มกับคนพวกนี้มากนะคะแล้วก็บางทีบางครั้งเขาไม่ค่อยใส่ใจหรอกถ้าเขาเป็นคนที่มีกระตังอยู่แล้วรวยอยู่แล้วคนนี้เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างพร้อมให้เขายอมบางทีเขาก็รู้ว่าเขาอ่ะกำลังโดนเอาเปรียบแต่เขาก็ยอมถ้าเป็นคนที่เขารักหรือเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาต้องใส่ใจด้วยอะค่ะเขาพร้อมที่จะโดนสีเปรียบเหมือนกันนะคะฉะนั้นคนนี้บางทีบางครั้งหูเบากับคนใกล้ตัวเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คนคนนี้บางทีบางครั้งเขาอาจจะขี้โลภตั้งแต่เด็กก็ได้เป็นคนที่อาจจะเหมือนเคยประสบการณ์ในชีวิตในเรื่องแบบอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ร่างกายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงก็ได้นะคนนี้นะคะเขาอาจจะมีโรคประจำตัวอะไรสักอย่างนึงที่ติดตัวมานะคะแล้วก็แต่เขาเองอะเป็นคนที่เหมือนเรียกว่าไงดีเขาก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีมากนะคือบางคนเนี่ยอาจจะมาเจอเรากับเขามาเจอเขาตอนที่แบบเขาอาจจะป่วยแล้วเรามาดูแลเขาก็ได้นะเป็นได้หมดคือมันเป็นแนวลักษณะนี้ได้ด้วยแต่คนนี้อาจารย์มองว่าเขาเป็นคนที่เรื่องเงินเรื่องทองคุณไม่ต้องห่วงเขาเลยเขาไม่เอาเปรียบเราแน่นอนแล้วแต่เขาก็เป็นคนที่ชอบให้คนหรือแฟนเขาอะค่ะออกแนวว่าต้องทำงานเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นสายเปย์เสมอไปแต่ถ้าเขามีบุตรมีลูกนะคะคือสมมติว่าคนที่มาดูอาจารย์นะคะก็คือเราเป็นผู้หญิงเนาะเรามาดูแบบชอบผู้ชายอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าผู้ชายคนเนี้ยที่เข้ามาชีวิตเขาจะเป็นคนที่แบบรักลูกมากชอบเด็กนะคะหรือว่ารักเด็กมากๆคืออย่างที่บอกคือถ้ามีลูกทุกอย่างหยุดเหมือนกันค่อนข้างที่จะแบบโฟกัสที่ลูกแล้วก็เลิกเจ้าชู้ก็มีนะหลายๆคนอาจจะเป็นลักษณะนี้เพราะว่าแต่ละคนนิสัยหรือลักษณะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะแล้วคนนี้เขาจะมีเวลาให้กับเราเสมอถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นคนรักแล้วนะแล้วก็คนนี้เขาเองเนี่ยเป็นคนที่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆแล้วก็มีความว่าค่อนข้างไฟกับชีวิตเยอะเหมือนกันนะบางทีเขาเองอาจจะเป็นคนที่โดนคาดหวังในชีวิตค่อนข้างเยอะมาแต่ไหนแต่ไรหรือว่าโดนตัดสินหรือว่าบางทีเขาโดนดูถูกอะไรเงี้ยคือเขาจะเป็นคนไม่ยอมคนชอบการแข่งขันคนนี้จะเป็นลักษณะนี้ชัดมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ติดกับที่ชอบความเปลี่ยนแปลงชอบความคิดใหม่ๆชอบความวัยรุ่นชอบการเหมือนอัปทูเดตชอบเทคโนโลยีก็ได้คือค่อนข้างที่จะแบบมีอะไรแบบ360องศาคนนี้คือเขาจะค่อนข้างมีความรู้รอบตัวพอสมควรเลยนะคะแล้วก็คนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาอย่างที่อาจารย์พูดก็คือถ้ามีบุตรมีลูกนะคะเขาค่อนข้างที่จะทุ่มให้กับลูกบางทีจนลืมเราได้นะแต่ก็ดีว่าเขารักลูกโอเคนะนะก็โดยภาพรวมคือขึ้นโอเคเหมือนกันแต่คนเรามีข้อดีข้อเสียบางทีเขาก็อาจจะมีแบบอารมณ์แบบบางทีถ้าเขาเบื่อเขาเหนื่อยอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบให้คนมาแบบงงแงงอะไรเยอะแยะมากมายคือถ้ามันไม่สบอารมณ์ตอนนั้นคือเขาถ้าทะเลาะกันคนๆเนี้ยเดินหนีนะจะไม่ค่อยปะทะกันไม่ชอบการปะทะไม่ชอบการรุนแรงกับคนที่เขารักนะคะแต่ถ้าเป็นในแนวคนอื่นอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่ดุกับลูกน้องก็ได้นะแต่ก็จะมีความใจดีอยู่ในตัวอยู่แล้วแหละก็คือจะเป็นแบบเหมือนแล้วแต่คาแรคเตอร์ที่เขาจะเลือกมาใช้ณตอนนั้นกับสถานการณ์นั้นๆนะเขาเป็นคนเก่งมากอย่างที่บอกคือเป็นคนเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่ชอบค่อนข้างที่จะเหมือนเปรียบเทียบฟังว่าถ้าเขาเป็นหัวเรือในการทำงานเป็นหัวหน้าในการทำงานเขาเป็นคนที่ขับเคลื่อนแล้วเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากเป็นคนที่กับพลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งนะคะคนนี้คือค่อนข้างเก่งในหลายๆด้านมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบ่งเวลาเก่งมากนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าคนนี้เป็นบุคคลที่ถ้าคุณได้เป็นแฟนแล้วอาจารย์มองว่าโชคดีนะแต่ก็อย่างที่บอกคือเราก็ต้องปรับสภาพกับเขาให้ได้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะเขาเองอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนในบางเรื่องเราเองก็ต้องแบบใจเย็นกับเขาอะค่ะคือคนเรามันต้องปรับต้องจูนกันอยู่แล้วถ้าสมมติว่าได้มาเป็นแฟนกันเนาะ
ดยภาพรวมก็ขึ้นดีมากเลยก็เลยบอกว่าคนนี้ถ้าเราคบกับเขาแล้วมันเหมือนบุญวาสนาเราหรือบารมีของเราหรือว่าเหมือนเปรียบเทียบฟังเป็นคู่บุญคู่บารมีอ่ะมันจะยิ่งส่งเสริมทำให้คุณกับเขาอ่ะยิ่งสร้างเงินสร้างทองได้เก่งมากขึ้นหรือว่าถ้าทำประโยชน์ผลประโยชน์อะไรร่วมกันอ่ะมันคือเหมือนทะยานขึ้นไปดวงมันจะไม่ฉุดกันลงบางคนดวงขึ้นอีกคนนึงดวงตกแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าไปพร้อมกันแล้วได้ดีอะค่ะแล้วก็ช่วยกันฉุดขึ้นช่วยกันสร้างอนาคตร่วมกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะอาจารย์ขอดูนิดนึงว่าจะเจอเขาเมื่อไหร่นะคะหรือว่าเจอเขาอย่างไรนะคะเรามาดูเจอเขาอย่างไรบุคคลคนนี้อาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักหรือมีคนนำพาให้มาเจอกันจริงๆด้วยนะคะแล้วก็คุณทั้งสองคนอาจจะคุยผ่านสื่อโซเชียลค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันสมมติ LINE application LINE หรือว่า Messenger Facebook อะไรก็แล้วแต่ที่มันส่งข้อความได้อะเพราะว่าพลังงานที่ขึ้นมามันเหมือนกับว่าบางทีบางครั้งคุณเองอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆเขาขนาดนั้นหรือว่าใช้ระยะเวลากว่าจะเดินทางมาเจอกันนะคะประมาณนี้นะคะค่อนข้างสูงเลยขอดูนิดนึงว่าช่วงไหนจะเจอเขาให้ขึ้นว่ามันไม่ใช่ปีนี้นะดูลักษณะมันเหมือนกับว่ามันต้องถ้านานสุดๆเลยนะถ้านานสุดเลยคือ3ปีนะคะแต่ถ้าเร็วสุดประมาณ6เดือนเป็นต้นไปนะคะก็คืออาจจะเป็นแนวประมาณปีหน้าโดยเป็นต้นไปคือคนเราไม่ต้องรีบร้อนคือจริงๆคุณอาจจะเจอเขาแล้วก็ได้แต่มันต้องใช้ระยะเวลาศึกษาเพราะว่าพลังงานที่ขึ้นมาอาจารย์มองว่าคนนี้ไม่รวดเร็วนะมันต้องช้าถ้าเร็วเกินไปอาจารย์มองว่าอาจจะไม่ใช่นะคะแต่ถ้าช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคุยกันแบบพอกุบกิบน่ารักพอให้แบบมีความชื่นมื่นในหัวใจบ้างนะคะอาจารย์มองว่าดีกว่านะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนดีหากไม่ดีก็ขอให้มันมีเหตุต้องออกไปละกันคือคนเราเนี่ยจริงๆบุญกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจารย์บอกเสมอในทุกๆคลิปว่าคนเราอย่าพึ่งความสุขไว้กับคนอื่นเรามีคุณค่าในตัวเราเสมอถึงแม้เราจะต้องโสดหรือว่าบางทีบางครั้งเราไม่ได้ทำบุญมาร่วมกับใครบางทีมันอาจจะเป็นบุญที่ดีมากก็ได้นะการที่เราโสดนะแต่ถ้ามีแล้วแบบเป็นคู่บุญคู่บารมีแบบเนี้ยอาจารย์มองว่ามีแล้วดีก็มีเถอะนะคะเพราะว่ามันเป็นเพื่อนคู่คิดยามเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็คือดีที่เราจะได้อยู่กับเขาเนาะหรือเขาช่วยดูแลเราช่วยดูแลเขาเป็นลักษณะนี้ได้แต่ถ้ามีแล้วมันมานั่งทุกข์ใจนั่งเครียดนั่งร้องไห้ไม่มีความสุขฉันมองว่าเดินหน้าต่อดีกว่านะคะชีวิตคนเรามันสั้นอย่าทำให้ตัวเองทุกข์มากเกินไปแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะรักตัวเองก่อนที่จะรักคนอื่นนะคะถ้าคุณไม่รู้จักการรักตัวเองคุณไม่สามารถรักคนอื่นได้ดีแน่นอนนะคะก็ฝากเอาไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ๊ง Fashion 275วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่3เรามาดูกันดีกว่าพี่หินในท่านเลือกคืออะไรนะคะวงนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้คือ Black Sunstone โดยตรงเลยนะคะจะมี Brown เล็กน้อยค่ะแต่ส่วนมากจะเป็น Black นะคะก็มาทีไรเกาะไปทุกทีนะคะไม่มีเหลือสักวงนะคะสวยมากๆเลยเป็นหินที่เสริมในพลังงานเรื่องอำนาจบารมีค่ะโดยตรงหรือว่าใครที่ต้องการเหมือนเป็นคนที่กล้าตัดสินใจมากขึ้นนะคะหรือว่าเป็นคนที่ต้องควบคุมคนควบคุมลูกน้องเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าเป็นหัวหน้าคนหรือว่าต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต้องการมีอำนาจบารมีต่างๆหรือว่าคนให้เกียรติเราคนให้ความเคารพเราพี่หินชนิดนี้จะช่วยได้ดีแล้วก็เนี่ยขจัดสิ่งที่ไม่ดีเหมือนเปรียบเทียบไปฟังปกป้องพลังงานด้านลบพลังงานด้านสีดำหรือว่าเดินทางไปไหนก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะมันเหมือนขจัดพลังงานหรือว่าจิตใจที่หม่นหมองในจิตใจของเราค่ะออกไปเยอะมากนะคะแต่หินทุกวงเป็นแค่การเสริมไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บชีวิตเป็นพับเป็นไปไม่ได้นะคะฉะนั้นมันอยู่ที่การทำความดีของเราด้วยพลังงานในการแบบอดทนพยายามต่างๆของเราด้วยนะคะก็สำหรับท่านใดที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้านะคะรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าก่อนนะคะเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือเยอะนะคะฉะนั้นอาจารย์จะไล่ตอบคนที่อ่านกติกาก่อนนะคะอาจารย์จะข้ามไปหาบุคคลคนนั้นก่อนฉะนั้นท่านใดที่สละเวลาในการอ่านกติกานะคะก่อนที่จะทักมาหาอาจารย์กราบขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็อาจารย์ขอชี้แจงไว้ณตรงนี้เลยนะคะขออนุญาตพูดก่อนว่าอาจารย์ไม่สามารถขายหินได้ทุกท่านได้นะคะเพราะว่าบางท่านพลังงานของคุณไม่จำเป็นต้องใส่หินหรือว่าคุณเองอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์นะคะฉะนั้นอาจารย์ถือว่าหินทุกวงมีเจ้าของเป็นของเขาอาจารย์เชื่อว่าพลังงานต้องจูนติดกับคนที่เป็นเจ้าของจากเซนส์ส่วนบุคคลที่อาจารย์เห็นนะคะแต่สำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์แล้วไม่มีหินที่อาจารย์จะแจ้งตรงๆด้วยความเคารพนะคะฉะนั้นคนที่ทักมาหาอาจารย์อ่านกติกาอาจารย์จะสแกนโดยคุณไม่ต้องถามแต่ถ้าคนบางคนที่ถามอาจารย์บอกอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบทั้งสิ้นอาจารย์จะให้คุณไปอ่านกติกาก่อนนะเพราะอาจารย์เขียนไว้อย่างนั้นแบบเรียบร้อยมากคือชัดเจนมากนะคะแต่สำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรแปลว่าคุณได้รับหินวงนั้นๆไปเท่านั้นเองนะคะก็คุณสามารถติดตามได้ใน Instagram กิ่ง Fashion 275แล้วก็
ถ้าคุณเห็นว่าจะไม่ได้รับไม่ต้องน้อยใจนะคะก็สามารถติดตามดูได้อีกหนึ่งที่ก็คือใน LINE Official Account @gingfa245 อาจารย์จะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่เลยนะคะสำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE OA แล้วอาจารย์ไม่เห็นข้อความของท่านต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือเยอะมากทำให้อาจารย์อาจจะไม่เห็นข้อความของคุณอาจารย์ถือว่าใครที่มีสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นๆไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจอาจารย์นะคะเพราะว่าอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ใน YouTube เป็นการกุศลตรงเนี้ยเราถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากแล้วต้องขอบคุณมากแล้วก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะคะอ่ะตอนนี้เรามาเริ่มดูท็อปิกวันนี้เป็นท็อปิกที่อาจารย์เองเคยทำแล้วนะคะก็อยากจะทำอีกนะคะเนื่องจากหลายๆท่านน่าจะชอบแนวนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ถือว่าเป็นโบนัสคลิปให้กับทุกท่านละกันเพราะอาจารย์ลงไปน่าจะ3 EP แล้วเนาะแล้วก็อันนี้เพิ่มมาอีก1 EP ให้นะคะถือว่าเป็นโบนัสพิเศษให้กับทุกท่านที่ติดตามอาจารย์นะจากไพ่บิ๊กเนสนะคะแล้วก็ไพ่ทาลอตแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนเรามาเริ่มดูกันเลยอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดฉะนั้นดูอย่างมีสตินะคะเพราะว่านี้ท็อปิกอันนี้มโนได้นิดนึงแต่ไม่ต้องมโนไปไกลดูอย่างมีสตินะเพราะว่าอาจารย์ถือว่าดูเพื่อความบันเทิงหนึ่งส่วนแต่อาจารย์ทำนายอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าการที่เราจะมีคนรักหรือมีความรักเนี่ยมันอยู่ที่บุญและกรรมของแต่ละคนด้วยค่ะนะคะเราก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะ concentration enlightenment delight perseverance ace of swords five of pentacles the hierophant and eight of wands okayสำหรับท่านใดนะคะที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงเว่อร์อาจารย์คะหนูอยากดูชัดๆทำยังไงกดไปเลย3จุดด้านขวานะคะ 1080p ค่ะให้มันสูงสุดเลยค่ะเพราะว่าจะได้ชัดเจนนะคะเพิ่มอรรถรสในการรับฟังรับชมเรามาเริ่มดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างนะคะมี Red Jasper อันนี้เป็น Rose Quartz นะคะ Pre-Night ขึ้นมาค่ะอันนี้ Green Evangeline Lapis Lazuli Botswana Agate Black Onyx Botswana Agate ของคุณขึ้นมาถึง2นะคะอันนี้เป็นไหมนาคนะคะจักรพรรดิเซเลนไนท์นะคะเหมือนอันนี้แล้วก็นี่อู้เป็นไหมทองจักรพรรดิด้วยค่ะของคุณอะไรขึ้นจักรพรรดิเยอะเหมือนกันเฮ้ทั้งไหมทองแล้วก็ไหมนาคเลยอ่ะโรโดไนท์ขึ้นมานะคะคาคอกซินัสลาพิสลาซูลีไหมทองคุณก็ขึ้นมาตรงนี้อีกแล้วโอ้โหใช้ได้เนี่ยพลังงานค่อนข้างจูนกับไพ่มากๆกับโดยเฉพาะไพ่พระพิฆเนศนะเนี่ยแล้วก็เลมอนคอร์ทเทอร์ควอยส์นานๆขึ้นมาทีเพราะว่าจันไม่ค่อยได้ใส่ไปในนั้นจะมีแค่เม็ด2เม็ดเองมั้งเนี่ยอู้เทอร์ควอยส์ขึ้นมาด้วยอันนี้เป็นไหมเงินจักรพรรดิอู้ทำไมของคุณขึ้นจักรพรรดิเยอะมากเลยอ่ะโอเคถือว่าเป็นพลังงานที่ดีอันนี้เลมอนคอร์ทก็มาอีกอันนึงคลีร์คอร์ทนะคะโดยภาพรวมโอเคชาร์มส์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์ขอดูภาพรวมอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นโอ้ปกติบางทีจะขึ้นมาแค่ตัวจานรองอันนี้ขึ้นมาทั้งจานรองแล้วก็ตัวแก้วชาหรือแก้วกาแฟด้วยนะคะถือว่าเป็นคู่กันนี่คุณแจไขหัวใจด้วยจ้ามีเป็นองุ่นพวงองุ่นสีเขียวนะคะอันนี้เป็นเลื่อยกรรไกรนะคะน้ำมะพร้าวดินสอนะคะอันนี้ดูคร่าวๆนะตัวชอมส์ขึ้นมาเยอะไปหน่อยนะคะอาจารย์จะดูแค่โดยภาพรวมอย่างเดียวให้หมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลข3หมายเลข8หมายเลข3นะคะอันนี้เป็นเหมือนปลานะคะปลานีโมนะคะอันนี้เป็นคนที่สีหน้ากังวลแล้วก็อันนี้เป็นรูปดาวค่ะโอเคอาจารย์จับมีอันนี้ด้วยขอโทษทีค่ะอันนี้เป็นตัวล็อกนะคะตัวล็อกเรามาดูกันอันดับแรกนะคะก่อนอื่นอาจารย์บอกก่อนเลยว่าถ้าใครที่มีกำแพงค่อนข้างสูงไม่ค่อยกล้าที่จะมีใครหรือว่ากลัวผิดหวังความรักหรือว่าในชีวิตเคยผิดหวังความรักและทำให้เราไม่กล้ามีใครหรือว่าเราฟังเรื่องคุณนู้นคุณนี้เราเลยกลัวการมีความรักก็ได้ฉะนั้นถ้าคุณยังมีกำแพงสูงถ้าพูดตรงๆก็คืออาจจะยังไม่เจอคนคนนี้นะคะคุณจะเจอคนคนนี้ต่อเมื่อคุณเองลดกำแพงของคุณเองลงเปิดใจที่จะมีใครสักคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าต้องเปิดทั้งหมดนะคะอาจารย์บอกเสมอว่าคนเรามันสามารถมีกำแพงกั้นได้ครึ่งนึงไม่ต้องมีกำแพงขั้นสูงแต่ก็ไม่ใช่ว่าต่ำเกินไปเพราะว่าอาจารย์มองว่าถ้าเรามีกำแพงครึ่งนึงมันทำให้เราแบบไม่เขาเรียกว่าหลงระเริงกับเรื่องความรักเกินไปเพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้ว่าเขามาดีมาไม่ดีเขาอาจจะมาดีกับเราแค่ช่วงนึงคบไปคบมาไม่ดีอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ฉะนั้นเราสามารถมีกำแพงในใจไว้ครึ่งของความสูงพอแต่ไม่ต้องมีสูงเกินไปถ้ามีสูงอาจจะไม่เจอคนนี้นะคะฉะนั้นอาจจะท็อปิกนี้อาจจะไม่เหมาะกับท่านนะคะแต่ถ้าคุณลดกำแพงลงท็อปิกนี้ดูต่อได้นะคะพลังงานที่ขึ้นมาชัดเจนมากว่าคนคนนี้อาจารย์มองว่าเขาจะมาในเชิงช่วยเหลือเราก่อนคือมันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนมีบางสิ่งบางอย่างที่เกื้อหนุนกันมีบุญและกรรมที่ต้องมาช่วยเหลือกันนะคะ
ฉะนั้นคนคนนี้อาจารย์มองว่าเขาดีนะคะเป็นคนที่เรียกว่าคนตรงๆเผลออาจจะเป็นคนแรงๆได้ไหมมันไม่เชิงแรงหรอกค่ะเนื่องจากเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างใจนักเลงอ่ะหรือว่ามีความนักเลงจ๋ามากเลยค่ะเขาก็รู้กาลเทศะนะแต่เขาเองจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอ้อมค้อมกับอะไรหลายๆอย่างถ้ารู้สึกผิดก็ว่าตามผิดถูกก็ว่าตามถูกถ้าผิดเขาพร้อมที่จะขอโทษถ้าถูกเขาก็ถ้าใครมาว่าเขาผิดเขาก็จะยอมแบบเขาเรียกว่าเถียงคอเป็นเอ็นเลยอ่ะเออเขาจะไม่ยอมนะคะเขาคนนี้เป็นคนไม่ยอมคนแต่คนนี้เป็นคนที่ชอบการแข่งขันมันเปรียบเทียบให้ฟังว่าเออใครมาดูถูกเขามาท้าเขาไม่ได้เขาจะแข่งขันแต่เขาก็จะเป็นลักษณะของเขาว่าแข่งขันยังมีสตินะคือไม่ได้เล่นสกปรกอะไรเงี้ยคืออันนี้ให้เห็นภาพชัดเจนว่าเขามีความนักเลงจ๋าแล้วก็เป็นคนที่ใจกว้างใจใหญ่นะคะกับคนรอบข้างมากๆเรียกว่าคือเขาเรียกว่าคือเขาไม่ยอมคือเหมือนเขามีศักดิ์ศรีในตัวเองค่อนข้างเยอะอะค่ะเสียหน้าไม่ว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เลยประมาณนี้นะคะที่อาจารย์จะพูดนะแต่คนนี้เป็นคนที่มีความคิดค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้เยอะเป็นคนที่ถ้ารู้อะไรเขาค่อนข้างที่จะรู้แบบลึกซึ้งมากรู้ลึกรู้จริงนะคะประหนึ่งคมชัดลึกเลยทีเดียวนะคะคือรู้มากๆแล้วก็เป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเขาไม่รู้จริงเขาจะไม่พูดออกมานะคะคือสิ่งที่เขาพูดออกจากปากคือเขาคิดแล้วว่าฉันต้องไม่ผิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือฉะนั้นคนนี้ทำงานเก่งมากเรียกว่าทำงานเก่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่พูดเก่งนะคะวาทศิลป์ดีมากพูดเป็นเงินเป็นทองคนนี้ผลิตตังค์ถ้าจะเป็นเหมือนเปรียบเทียบให้ฟังว่าเขาเองเป็นคนที่ปั๊มเงินได้เก่งมากแล้วก็เป็นคนที่หาเงินได้หลากหลายช่องทางเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมในเรื่องการหาเงินมากนะคะแล้วก็คนนี้รวยนะคะแต่เขาเองไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แบบให้ใครมาเกาะเขานะคือเขาจะเป็นคนลักษณะว่าถ้าสมมติว่าเราได้เป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องสามารถที่จะร่วมช่วยเหลือกับเขาได้ด้วยนะคะหรือว่าร่วมออกความคิดเห็นกับเขาได้ด้วยนะคนนี้เขาอาจจะเคยแบบล้มละลายในชีวิตก็ได้หรือว่าในชีวิตของเขาอาจจะไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นเขาเองเลยเป็นคนที่ค่อนข้างมีแรงผลักดันนะคะหรือว่ามีแรงกระตุ้นแรงกระตือรือร้นกระตือรือร้นในการที่จะทำให้ตัวเองแบบมีชีวิตดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนหรือว่าเขาเองอาจจะแบบเคยแบบล้มละลายมีปัญหาเรื่องธุรกิจล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาตลอดคนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะใจสู้มากคือใจเขาเหมือนเป็นหนึ่งว่ามีความแข็งแกร่งในจิตใจมากๆแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มองบนความเป็นจริงด้วยนะคะเป็นคนที่เหมือนเป็นหนึ่งว่าเขาเองเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องได้คือเหมือนเปรียบเทียบฟังว่าเป็นทั้งคนที่เป็นคนรักของเราได้แล้วก็ให้คำปรึกษาเราได้ดีเพราะคนนี้อาจารย์มองว่าเขามีความคิดที่มันอาจจะแปลกแตกต่างหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวหรือการพูดกันจาเขาจะแหวกแนวกับคนอื่นมากแต่การแหวกแนวของเขาเป็นการแหวกแนวที่น่าชื่นชมนะคะแล้วเป็นคนที่แบบประสบความสำเร็จในชีวิตค่อนข้างสูงมาแต่เขาเองกว่าจะมาถึงจุดของเขาที่แบบประสบความสำเร็จคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะมากฉะนั้นเขาจะมีอะไรบางอย่างคือคนเรามันมีปมมีอะไรในจิตใจของเขาบ้างแต่เขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดถ้าหากไม่จำเป็นแต่ถ้าพูดทีนึงอันตรายเหมือนกันคือโป้งเดียวเลยนะเหมือนดับเลยทีเดียวเลยคืออย่ามาหือกับฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาผิดก็คือเขาพร้อมที่จะก้มหัวเลยแหละเขาจะไม่ได้แบบมีศักดิ์ศรีจ๋าอะไรขนาดนั้นนะคะแต่คือก็ไม่ชอบให้ใครมาเหยียดหยามคนแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์เราจะคิดแบบนี้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจค่อนข้างสูงหรือเป็นหัวหน้าคนหรือเป็นคนที่เหมือนมีลูกน้องเยอะหรือว่าเป็นคนที่ต้องไต่ระดับขึ้นที่สูงคนนี้จะไม่ใช่แบบระดับลูกน้องอะต้องเป็นแบบคนที่สูงหรือว่าเป็นคนที่มีแบบความทะเยอทะยานที่จะสร้างอนาคตให้มั่นคงมากๆคือคนนี้เขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองแบบอับจนนะเขาพร้อมที่จะแบบสู้ทุกอย่างเพื่อที่จะได้เงินมาหรือว่าได้หน้าได้ตาในสังคมเหมือนกันนะคะต้องแต่แบบนี้เลยแล้วก็เป็นคนที่บางคนอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ได้นะอย่างที่บอกคือธุรกิจส่วนตัวคือเป็นได้หมดอาจจะไม่ต้องธุรกิจใหญ่ก็ได้แต่เป็นธุรกิจที่ได้เงินค่อนข้างเยอะหรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนพร้อมที่จะสู้เพื่อทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองและตัวแฟนหรือแม้กระทั่งครอบครัวสุขสบายแต่ในขณะเดียวกันเขายอมที่จะเหนื่อยคือคนนี้เป็นคนดีมากนะค่อนข้างดีมากเลยแต่อาจจะแบบบางทีแนวแบบคนบางคนอาจจะไม่ชอบแนวแบบหามนิดนึงดิบๆนิดนึงเนี่ยบางอย่างเขาอาจจะเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์คิดว่าคนนี้ถ้าจะมาเจอกับเราอะอาจารย์ว่ามีส่วนสูงนะที่เขาอาจจะเป็นคนที่มีตำหนิมาก่อนนะคะหรือว่าเป็นคนต่างชาติได้ไหมได้หรือว่าบางคนบอกอาจารย์คะชาตินี้ชาติหน้าเอาชาตินี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปชาติหน้านะแล้วคนนี้เขาเองอาจจะเป็นคนที่บางทีบางครั้งอาจจะเป็นคนในอดีตก็ได้นะคือมีโอกาสสูงที่จะเป็นคนรักเก่าหรือว่าแฟนเก่านะคะหรือว่า
เป็นคนที่คุณเคยคุยด้วยแล้วก็จบกันไปหรือเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะแต่บางคนอาจจะไม่เคยเจอหน้ากันเลยแต่พอมาเจอกันครั้งแรกอ่ะจะรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาและนิสัยคุณกับเขาบางทีบางครั้งจะจูนกันติดง่ายนะคะมันจะเหมือนคนนึงร้อนอีกคนนึงจะเย็นน่ะคือค่อนข้างที่จะบาลานซ์ได้ดีมากคุณกับเขานะคะแล้วก็มาเจอกันเพราะความโชคดีอะไรหลายอย่างมันมีบางสิ่งบางอย่างดึงให้มาเจอกันต้องเรียกแบบนี้เลยคือมันมีการดึงให้มาเจอกันแต่คุณทั้ง2คนต้องผ่านอุปสรรคกันมาเยอะเหมือนกันนะคะคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันจะสุขอย่างเดียวคนนี้มีทั้งทุกข์และสุขตามภาษาชีวิตรักเลยแหละคือมันต้องปรับต้องจูนกันเยอะเหมือนกันนะคะถึงแม้บางสิ่งบางอย่างจะคล้ายกันนะคะแต่มันก็ไม่คล้ายกัน 100% เพราะว่าดูแล้วเนี่ยถ้าอย่างที่บอกคือบางทีอ่ะถ้าคุณกับเขาอ่ะมีปัญหากันขัดตัดกันยังไงก็ไม่ขาดอ่ะมันต้องกลับมาเจอกันตลอดอ่ะเพราะว่าดูแล้วลักษณะคือมันเหมือนกับว่าถ้าเป็นแฟนกันไม่ได้อาจจะมีคอนเนคชันกันเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ก็ได้นะอันนี้คือพูดให้เห็นภาพเฉยว่าคุณทั้งสองคนจะไม่มีการขาดกัน 100% หรือว่ามันต้องมีบางอย่างพ่วงมาเป็นแบบมันต้องช่วยกันอยู่อะค่ะหรืออาจจะเป็นแนวลักษณะสมมติเฉยๆอันนี้คือเห็นภาพชัดเจนเฉยๆนะอันนี้คืออนาคตมากๆสมมติจบกันแต่ยังมีลูกมีบุตรอันเนี้ยเห็นไหมยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังต้องมาเจอกันเพราะว่าเพื่อลูกก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูนิดนึงนะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยจะเจอกันยังไงอาจารย์ว่ามันต้องมีคนมาช่วยอ่ะในเชิงที่แบบมีคอนเนคชันอะไรสักอย่างนึงอ่ะพ่อสื่อแม่ชักหรือว่าเนี่ยแต่จริงๆมันถ้าพูดกันบ้านๆเลยบุญและกรรมดึงมาเจอกันเลยแหละเนี่ยมันเหมือนวิบากกรรมต้องมาชดใช้กันแต่มันก็มาสร้างบุญร่วมกันด้วยนะตอนเนี้ยมันเป็นคำว่าติดต่อสื่อสารมีโอกาสเจอกันผ่านสื่อออนไลน์นะคะแต่ถึงอย่างไรสื่อออนไลน์อาจารย์บอกเสมอไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้นะคะฉะนั้นดูกันดีๆสแกนกรรมกันเอาเองบางทีบางครั้งอย่างอาจารย์จะบอกเสมอว่าบางทีบางครั้งเราเองอาจจะตาบอดนะคะเราเองอาจจะให้คนรอบข้างคนที่เราใจเพื่อนหรือพ่อแม่หรือใครก็ตามแต่ช่วยสแกนกรรมกันนิดนึงนะคะว่าเฮ้ยเราตาบอดหรือเปล่าเราได้คนที่ดีเราหรือยังเพราะว่าอาจารย์บอกเสมอคนเราอ่ะอย่าตามใจหรือตามอารมณ์เราซะทุกอย่างเพราะว่าบางทีเราอาจจะได้คนที่ตามอารมณ์เราด้วยเช่นกันฉะนั้นเราเลือกคนที่เหมาะสมกับเราดีกว่านะคะเพราะว่าอาจารย์มองว่าชีวิตของเรามันสั้นถ้าเราเจอคนไม่ดีอ่ะจะอยู่ไปทำไมเสียเวลานะคะแต่ถ้าเจอคนที่ดีครบเลยค่ะเพราะว่ามันช่วยกันแบบสร้างอนาคตร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าคือมันเหมือนอยู่กันเป็นเพื่อนอ่ะพลังงานที่ขึ้นมาแบบนี้อาจารย์จะพูดเลยว่าถ้าคุณอยู่กันไปนานจะอยู่เหมือนเพื่อนแล้วมันมีความผูกพันขาดกันไม่ได้นะอาจารย์ก็เลยบอกว่าคนนี้เป็นคนที่คืออาจจะเป็นคนที่ฮาร์ดคอร์นิดนึงแต่เป็นคนที่ดีนะคะคือค่อนข้างนิสัยดีมากเลยแหละนะสำหรับตัวอาจารย์ที่พลังงานที่อาจารย์เห็นขึ้นมานะคะแต่กว่าคุณทั้งสองคนน่ะจะเข้าใจกันมันใช้ระยะเวลานิดนึงคือมันต้องผ่านกันมาเยอะต้องเรียกแบบนี้เลยดีกว่าเพราะว่ากว่าแต่ละคนจะปลดล็อกจิตใจกันได้กว่าจะเข้าใจกันได้กว่าจะปรับอารมณ์ปรับจูนกันได้มันใช้ระยะเวลานิดนึงแต่สุดท้ายคุณทั้งสองคนจะเข้าใจกันนะคะแล้วก็คนคนนี้อาจารย์พูดเลยว่าถ้าปรับความเข้าใจกันคบกันนานมากเรียกว่าอาจจะเป็นแบบถ้าแปลในแง่ดีคือน่ะคบกันตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะมันก็อยู่ที่แต่ละคนในการใช้ชีวิตด้วยเช่นกันนะคะเพราะเนี่ยมันมีคอนเนคชั่นเจอกันผ่านออนไลน์หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนแนะนำต่อเพื่อนเจอกันผ่านวงงานมันมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบมันจุดศูนย์กลางให้มาเจอกันคำว่าพ่อสื่อแม่ชักเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์เสมอไปอาจจะแบบสถานที่เรียนมหาลัยสถานที่ทำงานไปทำงานประชุมที่นี่มาเจอเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แลกไลน์กันหรือว่าต้องติดต่อในเรื่องผลประโยชน์กันก่อนเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ย สรุปสุดท้ายปิ๊งกันก็ได้เป็นแบบนี้ได้ด้วยนะคะจะเจอเขาเมื่อไหร่นะคะไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสที่จะแบบคุณอาจจะเจอแล้วก็ได้นะตอนนี้หรืออาจจะเป็นคำว่าภายในปีนี้นะคะมีโอกาสที่จะเจอนะขอให้คุณโชคดีเจอคนคนนั้นละกันจำไว้เสมอถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้หมายถึงเราไม่มีคุณค่าในตัวเราเองนะเรามีคุณค่าในตัวเราเองเสมอถ้าเรามีแล้วมันดีครบต่อถ้ามีไม่ดีถอยออกมาทันทีนะคะอย่าไปจมปลักกับการคบแล้วเราทุกใจทุกไปทุกมานะคะเพราะว่าอาจารย์อยากให้คุณแบบรักตัวเราเองด้วยรักโดยไม่เห็นแก่ตัวเนาะรักตัวเราเองก่อนถ้าคุณรู้จักที่จะรักตัวเองคุณจะรู้จักกันที่จะรักคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นอาจารย์ขออนุญาตฝากไว้แค่นี้ขอให้คุณโชคดีมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่ง First Zone 245วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะสำหรับพี่หญิงกองที่4เรามาดูกันดีกว่าพี่หญิงที่ท่านเลือกคืออะไรวงนี้ไม่เคยนำเข้ามาเลยค่ะมาครั้งแรกเลยนะคะจะเป็นออกสีเขียวแบบมะนาวอ่อนๆนะคะอันนี้เรียกว่าเลมอนจัสเปอร์นะคะเป็นหินในตระกูลจัสเปอร์นั่นเองสวยมากๆเย็นมากนะคะแต่บางคนดูไกลๆอาจจะแบบ
มันเหมือนไม่แท้เลยป่ะคะจะแท้ค่ะอาจารย์ขายแต่หินแท้นะคะเป็นหินที่เสริมนะคะในเรื่องพลังอำนาจเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้อดทนนะคะอันนี้มันเป็นแบบแร่ธรรมชาติเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้คือแทบจะไม่ค่อยมีน้อยมากแล้วพลังงานวงนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นหินที่เสริมในเรื่องเหมือนกระตุ้นนะคะในการที่เราจะแบบทำมาหากินหรือว่าทำให้เรารู้จักการต่อสู้กับชีวิตมากขึ้นนะคะมันจะมีแรงแบบต้านทานมากขึ้นนะคะมันเปรียบเทียบให้ฟังว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกอ่อนแอกับในจิตใจของเราแต่หินชนิดนี้จะเป็นแรงแบบไฟขึ้นมาให้เรากับให้กับเราเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นหินที่เสริมในด้านเรื่องการเจรจานะคะการต่อรองหรือว่าทำให้จิตใจสงบร่มเย็นได้ด้วยนะคะเป็นหินที่ดีมากมากเลยนะคะอีกหนึ่งวงเลยนะก็หินทุกวงเป็นแค่การเสริมนะคะไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปั๊บเป็นไปไม่ได้เราต้องมันกระทำความดีมันอดทนพยายามด้วยนะคะประกอบกันมันถึงจะดีนะคะสำหรับบางท่านนะคะที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าก่อนค่ะคุณไม่อ่านกติกาเลยอาจจะข้ามไปหาคนที่อ่านกติกาก่อนนะคะเพราะว่าสำคัญมากๆนะคะท่านไหนที่สละเวลาในการอ่านกติกาขอบพระคุณมากๆนะคะติดตามดูได้2ที่นะคะใน Instagram กิ่งฟ้าโซน245หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องน้อยใจคุณสามารถติดตามดูได้อีก1ที่ก็คือใน LINE OA LINE Official Account @gingfa245ค่ะจะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่เลยนะคะอาจารย์ขออนุญาตชี้แจงก่อนสำหรับบางท่านนะคะที่ทักมาหาอาจารย์อาจารย์ไม่สามารถขายพี่หินให้ได้ทุกท่านได้นะคะเพราะว่าหินแต่ละวงอาจารย์เชื่อว่ามีเจ้าของหรือพลังอำนาจของเขาจะดึงดูดเข้ามาหาเองนะคะบางท่านอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์บางท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่หินนะคะอาจารย์ก็จะแจ้งตรงๆด้วยความเคารพนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คืออาจารย์เชื่อว่าหินทุกวงอ่ะต้องแบบต้องจูนพลังงานกับตัวเจ้าของติดมากๆนะคะแล้วก็ถ้าบางคนที่ทักมาหาอาจารย์บอกอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหรือว่าหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบนะคะอาจารย์ถือว่าคุณยังไม่ได้อ่านกติกานะต้องไปอ่านกติกาก่อนแล้วก็สำหรับบางท่านนะคะที่ทักมาหาอาจารย์และอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะคุณอ่านกติกาทำตามกติกาทุกอย่างอาจารย์ไม่ได้ทักท้วงอะไรแปลว่าคุณได้รับหินมุ้งนั้นๆไปเลยนะคะก็ถือว่าคุณเป็นเจ้าของนั่นเองก็สำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE OA นะคะแล้วอาจารย์ไม่เห็นข้อความของท่านต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือเยอะมากเป็นร้อยๆข้อความทำให้มันอาจจะตกหล่นแล้วก็ไม่เห็นข้อความของท่านนะคะฉะนั้นอาจารย์ถือว่าใครที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์คุณก็จะรับหินมุ้งนั้นๆไปนะคะแต่หากไม่ต้องน้อยใจกันเพราะว่าคุณสามารถติดตามดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้เป็นการกุศลต่อไปได้เพราะว่าอาจารย์ถือว่าคุณและอาจารย์บุญสัมพันธ์กันทางนี้เราเรียบร้อยนะคะต้องขอบคุณและต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยจริงๆค่ะตอนนี้เรามาเริ่มดูท็อปิกวันนี้กันเลยดีกว่าเป็นท็อปิกที่อาจารย์เคยทำแล้วแต่กลับมาทำให้ทุกท่านอีกนะคะเป็นท็อปิกที่คุณสามารถมโนไปไกลได้เล็กน้อยนะคะถึงปานกลางอาจารย์ถือว่าเรื่องความรักเนี่ยมันอยู่ที่บุญกรรมของแต่ละคนว่าใครจะเจอหรือไม่เจออะไรยังไงนะคะฉะนั้นเรามาดูกันอย่างมีสติกันดีกว่าอาจารย์จะทำนายอย่างจริงจังแต่คุณดูเพื่อความบันเทิงก็พอนะคะอ่ะเรามาเริ่มดูจากไพ่บิ๊กเนสแล้วก็เป็นไพ่ทาโรตแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนค่ะเรามาเริ่มดูกันเลย Elevation Be Candid Divine Support Courage The Lovers Knights of WandsEace of Wands, and the last one is Seven of Cups. Okay. ที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงเวอร์แรงมากๆอาจารย์คะหนูอยากดูชัดๆทำยังไงคะกดไปจุด3จุดด้านขวานะคะ 1080p เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับฟังรับชมนะคะคุณจะเห็นพี่หินถึงรูขุมขนเลยทีเดียวนะคะอ่ะเรามาเริ่มดูกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีเป็น Orange Evangeline Multifluoride Amethyst ของคุณขึ้นสีม่วงเยอะเหมือนกันแล้วก็ Lavender Amethyst Black Onyx นะคะ Picture Jasper นะคะ Green Phantom ไหมนาคจักรพรรดิอันนี้เป็น Aquamarine ที่อยู่ใน Beryl นั่นเองนะคะขอโทษทีค่ะโอเคแล้วก็อันนี้เป็น Red Canadian Agate Rainbow Moonstone นะคะอันนี้เป็น Cerasite โอเคตอนนี้ตัว Charms อาจารย์ขอดูคร่าวๆพอนะคะเพราะขึ้นมาหลากหลายอย่างนะคะอันนี้จะมีหน้าบ่วงบ่ามีแยมสตรอเบอรี่นะคะเพิ่มสีสันในชีวิตนิดนึงอันนี้เป็นองุ่นนะคะองุ่นเป็นพวงสีเขียวเลยอันนี้เป็นมังกรเต่ามังกรแล้วแต่คนจะเรียกนะคะอาจารย์เพิ่งเห็นขอโทษทีนะคะอันนี้ไม่เป็นไรบางทีบางคนบอกอาจารย์คะตำแหน่งเปลี่ยนมีผลอะไรไหมอันนี้อาจารย์ทำนายโดยภาพรวมฉะนั้นอาจารย์จับพลังงานทั้งหมดอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะคะบางคนจริงจังเกินไปไม่เอานะอันนี้เป็น red tiger eyes นะคะนี้เป็นรูปผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงตรงนี้แล้วก็ไพ่ the dead ขึ้นมา
โอเคหมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลข3หมายเลข9นะคะหมายเลข1อันนี้เป็นรูปดาวค่ะอันนี้เป็นรูปของคนที่เหมือนคล้ายๆกำลังตกลงไปข้างล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาค่ะเหมือนปลานีโมอันนี้เป็นสะพานที่มีแม่น้ำเป็นสายธารเล็กๆนะคะที่ข้ามแล้วก็นี่เป็นดาวของความโชคดีค่ะเลิศเรามาซูมกันออกอาจารย์จับพลังงานได้เรียบร้อยแล้วนะคะพลังงานที่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยมีช้อยส์ให้เลือกเยอะเหมือนกันนะสำหรับบางท่านบางคนบอกอาจารย์คะมันไม่มีวี่แววเลยค่ะแต่อันนี้มันเป็นคำว่าคุณเองอาจจะไปชอบคนที่มีช้อยส์เยอะก็ได้หรือตัวคุณเองอาจจะมีช้อยส์เยอะก็ได้นะคะแต่อันดับต้นที่อาจารย์ขอบอกก่อนสำหรับบางท่านที่มีกำแพงในชีวิตของคุณในเรื่องความรักสูงก็คือคุณเองอาจจะไม่เปิดใจให้กับใครกลัวการมีความรักเคยผิดหวังเรื่องความรักฟังเรื่องคุณนู้นคุณนี้มากลัวจนกระทั่งไม่กล้ามีความรักหรือว่าครอบครัวบางคนอาจจะแบบพ่อแม่เคยทะเลาะ กันแล้วเราเองก็ไม่กล้ามีเพราะว่ากลัวจะเป็นแบบนั้นคือคนเรามีจิตใต้สำนึกหรือความคิดที่ไม่เหมือนกันที่มันฝังใจในลึกๆซึ่งมันไม่ผิดค่ะอาจารย์เข้าใจแต่อาจารย์แค่จะบอกเฉยว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นมันอาจจะทำให้คุณยังไม่เจอคนคนนี้นะคะคุณต้องไปลดกำแพงของคุณลงมาก่อนนะถ้าคุณยังมีกำแพงสูงไม่ผิดค่ะที่จะเป็นแบบนั้นนะคะแต่แค่ว่าอาจจะยังไม่ได้เจอคนคนนี้ท็อปิกอันนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการที่คุณดูต่อนะแต่ดูต่อเพื่อความบันเทิงได้นะคะเราดูกันต่อได้เลยฉะนั้นพลังงานที่อาจารย์เห็นขึ้นมานะพลังงานคนนี้มันเหมือนกับว่าคุณเองอ่ะไม่ต้องเฝ้าตามหาอะไรมากมายนะคะมันจะเข้ามาโดยธรรมชาติโดยที่คุณไม่ต้องร้องขออะไรนะคะเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างต้องดึงมาให้เจอกันอยู่แล้วนะคะไม่มีเหตุบังเอิญบนโลกเราหรอกค่ะเราจะมาเจอกันมาดูอาจารย์หรืออะไรเงี้ยมันต้องมีเหตุอะไรบางอย่างแหละที่คนเรามันทำบุญมาร่วมกันหรือมีเหตุบุญสัมพันธ์ร่วมกันคุณเคยฟังสตอรี่อันนึงไหมคะที่มันจะมีว่อนในอินเทอร์เน็ตแล้วอาจารย์เคยเอามาลงในคอมเมดี้ YouTube มันนานมากแล้วนะนานเมื่อน่าจะปีที่แล้วที่เคยลงเอาไว้คือมันเหมือนกับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอันนี้นอนเสียชีวิตอยู่บนชายหาดผู้ชายคนแรกมาแค่มองผ่านเฉยๆก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าคนคนนี้มันก็แค่ผ่านไปผ่านมาแต่ผู้ชายคนที่สองเข้ามาอุ้ยสงสารผู้หญิงคนนี้จังเลยก็เลยเอาผ้ามาปิดคลุมศพอันนั้นนะคะเนี่ยคนนี้ก็จะมีบุญสัมพันธ์แค่ระยะเวลานึงนะคะแล้วก็ต้องจากกันไปแล้วผู้ชายคนนั้นก็เดินจากไปแต่คนสุดท้ายคนนี้เห็นศพผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมเขาเองเป็นคนที่ขุดฝังดินให้เลยเหมือนฝังศพลงไปคนคนนี้ก็จะแปลเปรียบเทียบฟังว่าคนคนนี้ให้ความใส่ใจกับผู้หญิงคนนี้มันแปลว่าคนคนนี้มีโอกาสที่จะทำบุญร่วมกันและอยู่กันได้นานอันนี้คือเป็นสตอรี่ที่เขาเรื่องเล่าเข้ามาให้เห็นภาพชัดเจนว่าคนเราเนี่ยบางทีเราทำบุญมาร่วมกันกับคนนี้แค่นี้คนนี้เราอาจจะแค่ผ่านมาผ่านไปแค่ได้รู้จักกันก็จบบางคนเนี่ยทำบุญร่วมกันมาช่วยเหลือกันมาในอดีตชาติหรือชาติไหนก็ตามแต่อันนี้เป็นบทชีววิทยานะเป็นความเชื่อเนาะก็จะได้มาเจอกันและอยู่กันได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะพลังงานกองเนี้ยมันเป็นลักษณะของคำว่าไม่ต้องตามหาเดี๋ยวเขามาเองยิ่งตามหายิ่งไม่เจอเพราะอันเนี้ยมันมีของความว่าโชคดีเขาเรียกว่าอาจารย์เชื่อว่าบางคนอาจจะมาว่าโชคดีแท้ๆมาเจอคนนี้โดยแบบงงๆเจอกันที่ท่าไหนไม่รู้เนี่ยแต่อันนี้มันมีบางสิ่งอย่างดึงเข้ามาแหละนะคะคุณเหมือนทำบุญร่วมกันมาแล้วก็พลังงานที่ขึ้นมานะคะคนคนนี้เนี่ยมันเหมือนเขามีความจริงใจมากค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เหมือนอบอุ่นอบอ้อมอารีจะเป็นคนที่ไม่ได้แบบใจร้อนอ่ะอาจารย์มองว่าเขาเป็นคนใจเย็นในระดับนึงหรือว่ามีความคิดค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แต่ก็มีความเป็นผู้นำแล้วก็มีคนที่เป็นคนเซนส์แบบเซนส์ค่อนข้างดีอะค่ะคือเขาเองบางคนเนี่ยเป็นคนที่แบบถึงขั้นเห็นแบบสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นหรือบางทีรู้เหตุการณ์บางอย่างล่วงหน้าเป็นคนที่มีเซนส์ในการทำงานเซนส์ในการดำเนินชีวิตก็ได้แล้วก็เป็นคนที่อาจจะเก่งภาษาต่างประเทศก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความรู้ค่อนข้างรอบด้านแล้วก็เก่งหลากหลายด้านมากพอสมควรคนนี้เหมือนเป็นหนึ่งเป็นไอดอลได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความตรงไปตรงมามีความจริงใจมีความซื่อตรงในสิ่งที่เขาทำอย่างเช่นเขาเหมือนสมมติเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเขาค่อนข้างมีความซื่อตรงกับลูกค้าจะไม่ใช่ว่าแบบกับกรอกหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะคือเขาจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะได้คือได้ไม่คือไม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีอำนาจบารมีค่อนข้างสูงคนค่อนข้างให้ความเกรงใจเขาเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคนช่วยเหลือเขาตลอดเวลาเป็นคนที่แบบเหมือนผู้ใหญ่เมตตาเขาหรือว่าไปไหนมาไหนพบเจอเขาก็จะรู้สึกว่าให้ความเกรงใจเขาเยอะแล้วก็รวมถึงดูน่าเชื่อถือคนคนนี้ที่คุณเห็นน่ะคุณเจอเขาปิ๊งครั้งแรกจะรู้สึกว่าเฮ้ยดูมีภูมิฐานมากเลยอะดูดีหรือว่าดูแล้วแบบน่าเข้าไปคุยแต่ในขณะเดียวกันก็กลัวเขาในขณะเดียวกันเหมือนมีทั้งความใจดีและความน่ากลัวอยู่ในตัวคนเดียวกันแต่มันเป็นลักษณะของคำว่าน่าเกรงขามมากกว่านะคะแล้วก็มีพลังอำนาจเขาอาจจะเป็นคนที่พูดจาเพราะในเชิงที่แบบน้ำเสียงเขามีพลังอำนาจมากๆนะคะหรือว่าเป็นคนที่วางตัวค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่เมตตาแก่คนพบเห็นเยอะมากนะคะคนคนนี้ถ้าเราได้มาเจอกับเขาเนี่ยอาจารย์มองว่าคนคนนี้เขาจะมีลักษณะที่แบบออกแนวแบบดูเหมือนจะสบายๆแต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะเป็นคนที่
เหมือนชอบความพลุพลาในบางอย่างนะคะคือจะชอบแบบให้มันเหมือนสมฐานะของเขาอะค่ะแล้วก็แต่เขาเป็นคนที่ชอบทำบุญนะใจบุญสุนทานมากนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ดูถูกคนอื่นอะเรียกว่าเขารู้ดีว่าความไม่มีมันเป็นยังไงคนนี้เขาอาจจะแบบเป็นคนที่ค่อยๆแต่ระดับขึ้นมาในชีวิตของเขาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนอื่นในขณะเดียวกันคนก็เขาเองก็จะได้รับโอกาสโดยตลอดเวลาด้วยเช่นกันคือเขาเป็นคนที่เหมือนทำดีแล้วเขาได้ดีไวมากแต่ถ้าเขาไม่ทำไม่ดีเนี่ยโดนซัดกลับได้ไวด้วยเช่นกันเพราะว่าคนนี้อาจารย์จะบอกเลยว่าเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาดีนะคะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยคุณกับเขาบูชาคล้ายๆกันก็ได้นะคะแล้วก็คุณทั้งสองคนเนี่ยถ้าสมมติได้คบกันมันเหมือน ช่วยกันสร้างเรื่องอนาคตเรื่องการเงินได้ค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วก็คนๆนี้อาจารย์มองว่าเขาเองเป็นคนที่เหมือนต่อยอดทางธุรกิจหรือว่าต่อยอดทางการเงินเขาค่อนข้างดีหรือเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะคะจะบอกว่างกได้ไหมมีส่วนบ้างนะคะแต่เป็นคนที่หาเงินได้ค่อนข้างดีหาเงินได้ค่อนข้างเก่งในระดับหนึ่งนะคะถึงไม่มีเขาก็จะแบบหามาให้ได้จนมีให้ได้อะค่ะแล้วก็เป็นคนที่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นอาร์ติสก็ได้นะบุคคลคนนี้อาจจะมีความคิดสร้างสรรค์มีการจินตนาการความคิดที่ค่อนล้ำหน้านะคะชอบเทคโนโลยีก็ได้นะคะแล้วก็เขาเองเป็นคนที่ชอบแบบความสงบนะไม่ชอบอะไรวุ่นวายคือทำงานก็คือส่วนทำงานเจอสังคมได้แต่เขาถ้าเขาเลือกที่จะอยู่คนเดียวได้หรือว่าอยู่กับแฟนหรือว่าอยู่กับครอบครัวได้เขาชอบที่จะอยู่กับครอบครัวมากกว่าเพราะว่าพลังงานที่ขึ้นมาคือร่มเย็นสบายๆไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบอะไรที่เยอะเกินไปชอบความเรียบง่ายแต่ฮาลูฮาลานั่นแหละมีความมินิมอลสูงนะคะเรียบง่ายแต่ดูดีอะไรเงี้ยไม่ต้องมากไม่ต้องเยอะเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็คนนี้อาจจะชอบในการที่จะแบบไปเที่ยวเมืองนอกหรือว่าอาชีพที่เขาทำอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นก็ได้นะแล้วก็บางทีบางครั้งอาจจะเป็นเด็กนอกก็ได้เด็กอินเตอร์อะไรเงี้ยหรือว่ามีความคิดค่อนข้างหัวทันสมัยก็ได้หรือคนนี้อาจจะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นก็ได้หรือเป็นอยู่กันคนละจังหวัดก็ได้นะเป็นคนไทยแต่อยู่คนละจังหวัดได้ด้วยเพราะว่าพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนต้องเดินทางมาเจอกันอาจจะไกลกันนิดนึงในช่วงนึงอะไรเงี้ยหรือมาเจอกันสถานที่ทำงานอะไรเงี้ยคือเป็นได้หมดเดี๋ยวอาจารย์จะดูอีกทีนึงว่าเจอกันที่ไหนอะไรยังไงนะคะแต่คนนี้ถ้าคุณได้คบกับเขานะคะหมั่นสวดมนต์หมั่นทำบุญร่วมกันพลังงานพี่หินกองที่4จะเป็นกองเดียวที่อาจารย์รู้สึกว่าต้องหมั่นทำบุญร่วมกันบ่อยๆถึงจะอยู่กันได้ยิ่งคงทนอาจารย์ถึงเล่าเรื่องไม่เก็บผู้หญิงคนนั้นให้ฟังอันนี้คือเป็นสตอรี่ที่มันอยู่ในเน็ตอ่ะเนาะแล้วก็อาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนน่ะถ้าคิดดีทำดีร่วมกันยิ่งส่งเสริมให้บารมีอำนาจของคุณทั้งสองคนยิ่งเพิ่มพูนแต่ถ้าทำไม่ดีก็จะร่วงกันทั้งคู่มันเหมือนดีก็ดีขึ้นทยานทั้งคู่ร่วงก็ร่วงทั้งคู่อ่ะฉะนั้นหมั่นทำความดีหมั่นทำบุญการที่แบบมีความเมตตาจิตกับคนอื่นก็คือเป็นการทำบุญอีกรูปแบบนึงโดยไม่ต้องเสียตังค์คือไม่คิดร้ายกับใครไม่นินทาว่าร้ายใครก็คือโอเคหมดพลังงานที่หญิงกองนี้เป็นพลังงานของการต้องร่วมกันทำดีแล้วจะได้ดีมากๆเพราะว่ามันเป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบารมีเกี่ยวกับเรื่องเทวดาประจำตัวสิ่งดีๆคุณงามความดีจิตวิญญาณต่างๆดึงให้มาเจอกันเหมือนประหนึ่งเป็นโซเมทอะค่ะประหนึ่งแบบคุณทั้งสองคนเหมือนทำบุญร่วมกันมาค่อนข้างแน่นมากเลยต้องเรียกว่าบุญที่แน่นมากๆเลยนะคะแต่กว่าที่คุณจะมาเจอกันอาจจะใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งกว่าจะมาเจอกันนะคะเดี๋ยวมาดูนิดนึงว่าเจอกันยังไงอย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดึงมาให้เจอกันนะคะแต่ใช้ระยะเวลาหนึ่งกว่าจะต้องเจอกันคือใช้เวลานานเหมือนกันนะคะกว่าจะมาเจอกันอาจารย์มองไม่ใช่ภายในปีนี้มันเหมือนกับว่ามันต้องมากกว่า6เดือนหรือประมาณ10เดือนเป็นต้นไปนะคะหรือประมาณถ้านานสุดประมาณปีถึง2ปีนะคะโดยที่อาจารย์เห็นคุณทั้งสองคนจะเจออย่างที่อาจารย์บอกคือเหมือนเจอกันแบบงงๆอ่ะหรือว่าแบบอยู่ดีก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแฟนไม่คิดว่าจะชอบกันคุยไปคุยมาชอบกันซะงั้นมันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นอารมณ์ว่าไม่รู้ว่ารักหรือชอบกันเมื่อไหร่นะคะเราก็จะมีคอนเนคชั่นทําให้มาเจอกันมั้ยไพ่กลับขึ้นไม่ได้ขึ้นชัดเจนว่ามันมีคอนเนคชั่นอะไรสักอย่างมันเหมือนกับว่ามันคงต้องมีเหตุแหละเพราะว่าดูแล้วอ่ะอาจารย์พูดเลยว่าอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดึงมาให้เจอกันชัดเจนมากนะคะแต่อาจารย์จะพูดเสมอว่าอาจารย์ไม่เหมารวมกับคนที่แบบไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะเพราะว่าอาจารย์เคยบอกเสมอว่าการขอเนี่ยเราจะสูญเสียบางอย่างไม่มีอะไรได้มาฟรีๆค่ะอันนี้อาจารย์พูดย้ำแล้วย้ำหลายรอบมากหลายคลิปบางคนอาจจะไม่เคยดูคลิปเหล่านั้นเนาะอาจารย์ถึงต้องมาพูดอีกรอบนึงเพราะว่าอาจารย์จะบอกเสมอการที่ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบางคนอาจจะโชคดีได้ไปแต่บางทีเราจะสูญเสียอะไรบางอย่างเหมือนบุญเราต้องทำเลยไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะคะที่อาจารย์มาพูดตรงนี้ได้เพราะอาจารย์ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เคยสมัยก่อนดูดวงหูเยอะมากบางคนขอมาแล้วได้เจ้ากรรมนายเวรขอมาแล้วต้องสูญเสียอะไรบางอย่างได้แฟนดีมาเสียอะไรบางอย่างหรือมันบางทีมันเป็นเร่งอะไรปฏิกิริยาอะไรที่มันไม่ดีบางอย่างก็ได้คือเราไม่รู้ฉะนั้นทุกอย่างอาจารย์ขอคือปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติดีกว่าถ้าเจอก็เจอไม่ก็ไม่แล้วถ้าเราทำบุญร่วมกับใครมาเดี๋ยวต่อให้คุณอยู่กันคนละขั้วโลกกันอ่ะมันก็ต้องมาเจอกันเข้าใจไหมแต่บางคนเนี่ยไปขอมากจนกระทั่งแบบจำไม่ได้ว่าตัวเองไปขอที่ไหนไปลืมอีก
ลืมไปแก้บนโอ้เดี๋ยววุ่นวายกับตลปัดนะคะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะบอกคืออย่าไปขอนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าขอไปแล้วก็คือแล้วกันไปอันนี้คือเราไม่ต้องไปอะไรมากแต่จำให้ได้แล้วกันว่าตัวเองไปขอที่ไหนอะไรยังไงมาแล้วก็ไปทำตามนั้นละกันนะคะแต่อันนี้ก็คือแล้วแต่บุคคลที่จะมาเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะอาจารย์ไม่ได้บังคับให้ใครมาเชื่ออาจารย์แล้วก็อีกอย่างอาจารย์พูดด้วยความปรารถนาดีจริงๆเท่านั้นเองนะคะก็แต่ละที่ก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกันแต่อาจารย์จะบอกเสมอว่าอาจารย์เคยขอเหมือนกันแล้วได้เจ้ากรรมนายเวรมาเป็นแฟนจ้าได้มาจริงๆนะอาจารย์ไปขอสถานที่นึงขอไม่เอ่ยชื่อนะคะแต่ขอมาแล้วอู้ตายแล้วนะคะเจ้ากรรมนายเวรบางทีขอมาก็สูญเสียอะไรบางอย่างไปด้วยเช่นกันนะคะนะประมาณนี้อาจารย์ก็ได้แค่บอกแค่นี้เนี่ยปล่อยให้มันเป็นระยะเวลาของมันเพราะว่าอ้อแต่มันมีโอกาสที่จะเป็นคำว่ามีคนที่อายุน้อยดึงให้มาเจอกันก็ได้อาจจะเป็นพ่อสื่อแม่ชักในเชิงมนุษย์เลยนะไม่ใช่ว่าต้องมาเจอสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่มันเป็นได้เหมือนกันว่าเจอกันตั้งแต่สมัยเรียนก็ได้เรียนมหาลัยเรียนที่ไหนก็ได้มันมีโอกาสที่จะเป็นสถานที่ศึกษานะคะจะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะแล้วก็อย่างที่บอกคือมันปิ๊งเลยอ่ะเจอกันครั้งแรกถามว่ารู้สึกดีต่อกันเลยไหมพ่ายมันขึ้นว่าใช่อยู่ในระดับนึงเลยแหละเหมือนกับว่ามีความปิ๊งซึ่งกันและกันอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเออคนนี้ดูดีนะคะหน้าคุยด้วยดูหน้าเฟรนลี่หรือว่าดูแบบบางทีบางคนอาจจะแบบดูหน้าแบบใจดีดูหน้ามีภูมิฐานดูแบบอบอิ่มอะไรเงี้ยแต่ก็มีความหน้าเกรงขามอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่หน้าตาเข้มก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่หน้าตาดุก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้ดุอย่างนั้นหรอกนะคะเขาจะดุแค่เฉพาะบางสถานการณ์เท่านั้นเองแต่โดยภาพรวมคือดีนะเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่มีคู่ไม่เป็นไรไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่มีคุณค่าในตัวเราเองเราบอกเสมอว่าตัวอาจารย์เองบอกเสมอว่าคนเราเนี่ยถ้ามันมีแล้วมันไม่ดีเสียเวลาชีวิตทำไมไม่ต้องมีนะคะแต่ถ้ามีแล้วมันดีแล้วมันสร้างเสริมบุญบารมีร่วมกันอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่ามีเถอะมันดีเป็นเพื่อนคู่คิดช่วยกันดูแลยามแก่เฒ่าได้นะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรช่วยกันแก้ไขร่วมกันได้แต่ถ้ามีแล้วมานั่งทุกข์ใจมานั่งร้องไห้เสียสุขภาพจิตเปล่าๆเสียเวลาไปวันๆเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะคะแล้วก็อาจารย์จะบอกเสมอว่าอยากให้ทุกท่านนะคะรักตัวเองแต่ไม่ต้องเห็นแก่ตัวรักตัวเองแล้วคุณจะรู้จักวิธีการรักผู้อื่นด้วยเช่นกันขอฝากไว้แค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram King Fast Zone 245วันนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ King Fast ทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram King Fast Zone 245ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า 2465ได้เลยค่ะ